ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารภกับเรื่องความเป็นพระสกิทาคามีตอนนี้เราจะตีขาช้างขาแรกก็ได้แก่ขาราคะการจะตีอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใช้กายกตานุสติกรรมฐานร่วมกับอสุภกรรมฐานพิจารณากายคนพิจารณากายสัตว์พิจารณาวัตถุว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของสกปรกหรือว่าเป็นของสะอาดจงอย่าลืมว่าตอนนี้ให้ใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้สัญญาคำว่าสัญญาแปลว่าความจำเขาบอกว่าสกปรกก็สกปรกกับเขาด้วยเขาว่าสะอาดก็สะอาดกับเขาด้วยเลยไม่รู้ความจริงแบบนี้ใช้ไม่ได้ต้องใช้เป็นยาจริงๆว่าลองเอาจาระมาจับดูที่ว่ามันสะอาดหรือสกปรกลงบ้วนน้ำลายใส่มือแล้วก็กลับกลืนกินเข้าไปใหม่ทำได้ไหมถ้ามันสะอาดจริงมันก็ต้องกลืนกินเข้าไปได้อุจาระที่ถ่ายออกมาแล้วเนื้อแท้จริงๆก็คืออาหารที่มีรสเลิศที่เรามีความปรารถนามีความต้องการก่อนจะกินก่อนจะบริโภคเราเลือกแล้วเลือกอีกเป็นของที่ชอบใจแต่ส่วนนี้มันเป็นกากเราจะทิ้งเสียก็เสียดายเอามาบริโภคใหม่มันจะหมดจะมีความสิ้นเปลืองน้อยลงทำได้ไหมถ้าไม่ได้ถ้าทำไม่ได้มันสะอาดแต่มันสกปรกน้ำปัสสาวะที่เราถ่ายออกมาแล้วแต่ความจริงก่อนจะบริโภคน้ำแล้วก็เลือกแล้วว่าน้ำนี่ต้องสะอาดจริงๆไม่มีเชื้อโรคขณะที่เราปัสสาวะออกมาแล้วเราจะกลับคืนกินเข้าไปอีกได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็ใช้ได้ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าสกปรกถ้ากินใหม่ได้ก็แสดงสะอาดเนื้อแท้จริงๆแล้วก็กลืนกินกลับไปไม่ได้นี่มันแนะนำกันนิดเดียวให้ใช้ปัญญาพิจารณากันเองว่าหาดูความสะอาดในร่างกายของคนและสัตว์หาความสะอาดร่างกายของสัตว์และบุคคลทั้งหลายที่มีอยู่แล้วดูความทรงตัวว่าร่างกายของคนสะอาดหรือสกปรกก็มีการทรงตัวไหมมองไปดูจริงๆก็ไม่มีการทรงตัวมีแต่ความเหี่ยวแต่ความแห้งความสุดความโทรมแล้วก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายของคนและสัตว์เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นที่มาของความทุกข์จริงๆร่างกายของเราคนเดียวตั้งแต่เกิดมาเราเลี้ยงมันมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้วันไหนบ้างที่เราต้องจะมีโอกาสหยุดเลี้ยงมันมีโอกาสไหมถ้าหากินจริงๆกันจริงๆก็จะหามีโอกาสที่หยุดเลี้ยงมันไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันจะต้องการอาหารอยู่ตลอดเวลาอาหารคือคำข้าวเรียกว่าอาหารที่บริโภคกันไปเพื่อความเป็นอยู่ของชีวิตอาหารของจิตที่มีความปรารถนาในความสวยสดงดงามในด้านเครื่องอาภรณ์อาหารของการผัสสะคือการต้องการมีคู่ครองมีการสัมผัสระหว่างเพศรวมความมาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันต้องการไม่มีความหยุดความหย่อนความเหน็ดเหนื่อยเนื่องจากการงานที่เกิดขึ้นกับเราก็ส่วนใหญ่พวกนี้เป็นสำคัญนอกนั้นมันจะมีความทรุดโทรมมีอาการไม่ทรงตัวแล้วก็ในที่สุดความป่วยไข้ไม่สบายการบีบคั้นมันก็เกิดขึ้นผลสุดท้ายจริงๆมันก็ตายเมื่อพิจารณากันดูแล้วจะเห็นว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีมีสภาพเหมือนผีหลอก
เรารักเกือบตายปรารถนาเกือบตายแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยความสกปรกถ้าคิดกันให้ดีจะมีแต่ความสะอิดสะเอียนไม่อยากจะแตะต้องสิ่งกันและกันนี่คิดให้มันซึ้งให้มันถึงจริงๆมองไปในตาสัมผัสเครื่องอาภรณ์ภาพผ่อนภายนอกและให้มันทะลุเข้าไปถึงหนังทะลุหนังไปถึงเนื้อทะลุเนื้อเข้าไปถึงข้างในตับไตไส้ปอดตัวนี้หาความจริงให้พบว่าตรงไหนมันสะอาดแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาหาความจริงว่าร่างกายนี้มีการทรงตัวมันเที่ยงไหมก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในเมื่อมันไม่เที่ยงปัญญาซ้ำๆก็พอคิดได้ว่าร่างกายมันเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความทุกข์เราต้องเดือดร้อนจากการหาทำงานหาทรัพย์สินมาก็เพราะร่างกายเป็นสำคัญต้องหาบ้านให้อยู่ต้องหาอู่ให้นอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องหาให้ทั้งหมดแล้วในที่สุดมันทรงตัวไหมล่ะมันก็สลายตัวมันตายเมื่อความจริงปรากฏอย่างนี้แล้วเรายังจะโมหลงไหลใฝ่ฝันในการแสวงหาคู่ครองอีกหรือยังจะมีความชุ่มฉ่ำด้วยความปรารถนาอีกหรืออะไรบ้างในระหว่างที่เรามีคู่ครองแล้วมันเป็นปัจจัยของความสุขความปรารถนาในความรักกลมรักสิ่งอะไรกันเป็นความสุขหรือว่ามันบันดาลความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นนั่งนึกดูให้ดีอยู่คนเดียวไปไหนได้เป็นอิสระอยู่สองคนก็เหมือนกับหานายมาบังคับเราแต่พอมีลูกมีเต้าความทุกข์มันก็เกิดมากขึ้นถ้าลูกดีก็ดีถ้าลูกประเภทเห็นว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิดความช้ำใจมันก็ยังมีขึ้นเพราะลูกอกตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ตัวอย่างปัจจุบันเห็นถมไปนี่การทำลายกำลังของช้างขาที่หนึ่งด้วยอำนาจของราคะท่านทำลายแบบนี้ทำให้ท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระสกิทาคามีมีจิตสลดตกลงแต่ยังไม่หมดยังมีความเมาอยู่บ้างแต่เมาน้อยยังมีความหิวยังมีความกระหายในกามารมณ์แต่ก็หิวน้อยกระหายน้อยมีความรังเกียจมากแต่ว่าถ้าจิตละเอียดถึงขั้นสกิทาคามีเต็มที่อารมณ์ประเภทนี้จะไม่เกิดเมื่อประจันหน้ากันจะมีมาบ้างเพียงระยะที่จิตสงัดพอเป็นอนุสัยเท่านั้นจะมีสภาพเป็นคนตายด้านไม่มีความรู้สึกในเพศแต่ไม่ใช่ไม่รู้สึกเสียเลยมีความรู้สึกเหมือนกันแต่มีการสะอิดสะเอียนมากมีการรังเกียจมากความรู้สึกเกิดขึ้นฉับพลันเดี๋ยวก็หายไปใจสลดเห็นเครื่องประดับบรรดาพรสวยสดงามและสดทรงดีตามองปั๊บจิตก็รู้สึกว่าชมนิดหนึ่งในขณะเดียวกันจิตตกทันทีว่าโอ๋หนอนี่ซากศพเดินมาแล้วนี่ที่พูดในฟังนี้พูดแต่ให้ฟังได้เพียงหัวข้อใช้ปัญญาพิจารณากันเองนี่เราก็มาตีช้างขาที่สองนี่ขาช้างขาที่หนึ่งเคลียร์ไปแล้วช้างขาที่สองคือความโลภอยากรวยก็มานั่งดูคนที่เขารวยเวลาตายเขาแบกเอาทรัพย์สินและสมบัติทั้งหลายไปเมืองผีได้ไหมท่านเศรษฐีมหาเศรษฐีทั้งหลายท่านที่มีอำนาจราชศักดิ์ทั้งหลายเวลาตายท่านแบกอะไรไปได้บ้างทรัพย์สินของท่านที่หามาได้ด้วยความสุจริตบ้างด้วยการทุจริตบ้างท่านไม่มีท่านใดเลยที่จะสามารถแบกทรัพย์สินไปสู่โลกเบื้องหน้าได้คือเอาไปใช้เมืองผีเนี่ยไม่เคยมีใครนำมาไปได้เลยในเมื่อท่านไม่มีโอกาสจะนำทรัพย์สินทั้งหลายส่วนนี้ไปได้เราล่ะแล้วคนอย่างเราจะนำไปได้สักเพียงใดก็มานั่งมองเห็นความเป็นจริงว่าโอ๋หนอ
นี่เราจะนั่งแต่เกียรติแต่กายอยากปรารถนาความร่ำรวยไปเพียงใด นี่เราพูดกันถึงความเป็นพระอริยเจ้านะ พอได้โปรดทราบจะคิดว่าพระพุทธศาสนาสอนให้คนไม่มีความขยันหมั่นเพียรในด้านของปกติชนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรแต่นี่ความเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่ปุถุชนท่านนั้นหลายที่จะเข้าสู่ความเป็นพระสกิทาคามีมองเห็นว่าการตะเกียกตะกายแสวงหาลาภมากเกินไปนี้เป็นการเหนื่อยเกินไปกำลังใจลดลงปรารถนาความรวยน้อยลงยังรวยอยู่แต่ว่าน้อยลงน้อยตรงไหนหากินพอกินพอใช้ค้าขายเคยกำไรมากลดเหลือกำไรน้อยลงเอาเงินให้กู้เคยดอกเบี้ยเต็มอัตราตอนนี้ลดดอกเบี้ยลงเป็นอันว่าความปรารถนาในความร่ำรวยลดลงไม่ใช่หมดไปเลยยังทำอยู่แต่ว่าทำไม่ถึงกับมีการตะเกียกตะกายเกินไปไม่ทรมานกายเกินไปเพราะมีกำลังใจทราบอยู่แล้วว่าเจ้านี่ไม่สามารถจะตามเราไปเบื้องหน้าได้ในการที่จะทำลายความโลภให้มันบรรเทาลงก็อาศัยพรหมวิหาร4คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารมีการแบ่งเบาภาระทรัพย์สินที่เรามีอยู่ให้เป็นทานเป็นการเจือจานให้บุคคลและสัตว์อื่นมีความสุขตามสมควร ไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ให้หมดเท่านั้นแต่ตอนนี้การบริจาคทานมักจะมากขึ้นมีความชุ่มชื่นในโอกาสที่มีได้มีเวลาที่ได้สงเคราะห์บุคคลและสัตว์ให้มีความสุขเห็นทรัพย์สมบัติทั้งหลายมีค่าแต่ถ้าว่าอยากต้องการค่ามากยิ่งไปกว่านั้นเอาสิ่งที่เป็นวัตถุมาแลกกับสิ่งที่เป็นนามธรรมคือความดีนี่เป็นการบรรเทาคือทำลายช้างขาที่สองให้อ่อนกำลังลงเมื่อจิตใจมีความรักมีความสงสารมากขึ้นเกื้อกูลมากขึ้นการโลภโมโทสันอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนมันก็ไม่มีในการได้เกียรติแต่กายหาทรัพย์ด้วยสัมมาเรียกว่าด้วยความสุจริตหรือว่าสัมมาชีวะก็หาแต่ที่ว่าหาพอควรไม่ได้เกียรติแต่กายเกินไปไม่หวังกำไรมากเกินไปไม่หวังดอกเบี้ยมากเกินไปทำไปเพื่อความทรงตัวให้อยู่เป็นสุขในฐานะที่เป็นคนเท่านั้นนี่จะเห็นว่าช้างขาช้างขาที่สองที่เราจะทำลายให้เพลียลงไปก็ได้อำนาจเมตตาความรักกรุณาความสงสารอาศัยการให้ทานเป็นการทำลายความโลภความทะเยอทะยานแทนที่จะทะเยอทะยานได้เกียรติกายหายมากแสนมากกลับทะเยอทะยานต้องการสงเคราะห์ให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นมีความสุขอันนี้เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งให้ช้างขาช้าช้างที่สองเพลียลงเป็นเพลียตรงไหนในตอนก่อนที่ยังไม่เพลียเขาบอกว่าทองมีที่ไหนเพชรมีที่ไหนพลอยมีที่ไหนเงินมีที่ไหนเดินไวเดินเร็วก้าวยาวพอก้าวเขาถึงความเป็นพระสกิทาคามีชักก้าวช้าช้าเดินช้าช้าก้าวสั้นสั้นก็คิดว่าชีวิตของเรานี่มันมีความทรงตัวอยู่ไม่กี่วันถ้าเยอทะยานไปก็เท่านั้นแหละตายก็แบกไปไม่ได้แต่เวลาที่มีชีวิตอยู่ต้องหากินเป็นของธรรมดาเป็นอันว่าขาช้างขาที่สองเพลียไปขางแล้วนี่มาเล่นขาช้างขาที่สามได้แก่ความเกิดความจำบ่ายคิดที่ฆ่าเก่งฆ่าบุคคลอื่นให้พินาศไปอารมณ์อย่างนี้พระโสดาบันยังมีอยู่แต่ได้ว่าไม่ละเมิดขังเสือร้ายไว้ในกรงเสร็จแล้วด้วยกำลังของศีลมาถึงพระสีทาคามีถ้าเปรียบว่ากิเลสตัวนี้เป็นเสือเสือที่อยู่ในกรงก็ตีเสือให้เพลีย
ยังตีเสือไม่ให้ตายที่แรกมันโดดเก่งนักก็ตีแข้งตีขาห้ามไม่ให้โดดมันจะไปได้ก็แค่เดินถ้าจะกล่าวถึงกำลังขาของช้างมันเคยก้าวไวเดินแรงก็ตีมันเส้พับไปพับนะยังไม่หักให้มันเพลียก้าวช้าลงไปก้าวแล้วก็ยั้งเร็วเพราะขามันขยกขยเยกขยกขยเยกมันเดินไม่ไหวก้าวไปไกลมันก็ก้าวไม่ได้มันต้องหยุดข้อนี้มีอุปมาชั้นใดกำลังใจของท่านที่ปฏิบัติเข้าถึงพระสกิทาคามีตัวนี้ต้องทำลายด้วยพรหมวิหาร4เป็นพิเศษพรหมวิหาร4ตัวแรกของพระโสดาบันเห็นใจชาวบ้านชาวเมืองเป็นสำคัญเห็นว่าเขากับเรารักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันมีปรารถนาในความรักในความเกื้อกูลแต่ว่าอารมณ์ใจที่ไม่พอใจยังมีกำลังมากอาจจะขังอยู่นานเป็นวันเป็นคืนก็ได้เมื่อรวมใจเข้าถึงพระสกิทาคามีก็มีอภัยทานเข้ามาแทนที่มีพรหมวิหารศีลด้วยแล้วก็มีอภัยทานด้วยเมื่อใครเขาทำให้โกรธความโกรธก็รู้สึกมีขึ้นเหมือนกันแต่ก็มาคิดได้ว่าคนที่เขาเราทำให้เราโกรธนั้นแต่ความจริงเจตนาร้ายเขาไม่มีมันเป็นความเข้าใจผิดของบุคคลคนนั้นที่คิดว่าการกระทำอย่างนี้เป็นของดีที่ทำอย่างนั้นเพราะอาการหลงผิดแล้วมันนั่งในกว่าเรากับเขานี่มันก็เหมือนกันนะไอ้เราทำอะไรมาต่างๆในการก่อนเราก็คิดว่าเราจะมีความสุขเพราะเหตุนี้ทำกรรมที่เป็นกรรมที่ไม่ดีก็ปรากฏว่าคิดว่าเป็นของดีทำไปแล้วมันก็เดือดร้อนต่อภายหลังนี่คนที่เขามาทำให้เราโกรธก็มีสภาพเหมือนกันเขาคิดว่ามันดีเขาจึงทำแต่คนทุกคนจะเห็นว่าอะไรไม่ดีจริงๆแล้วไม่มีใครปรารถนาจะพึงทำน่าเห็นใจเขาที่เขาหลงผิดคิดไม่ชอบแต่ความจริงการเป็นประกาศตัวกับคนอื่นประกาศตัวเป็นศัตรูกับคนอื่นนี้เป็นเหตุทำความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขมันเป็นปัจจัยให้สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแต่ว่านี่เขาหลงผิดเสียแล้วฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเราเต็มใจในการให้อภัยกับคนประเภทนี้เขาอยากจะด่าก็เชิญเขาด่าไม่ชอบใจเหมือนกันก็อดใจไว้พออยากจะด่าก็ด่าไปไม่เหนื่อยก็แล้วกันความโกรธยังมีไหมก็ต้องตอบว่ามีแต่ความโกรธมันช้าความโกรธมันเบาจิตให้อภัยเขาซะแล้วว่าเป็นเพราะเขารู้ไม่รู้จริงเป็นผู้รู้เท่าไม่ถึงการจริงๆเขาถึงทำอย่างนั้นฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระวชิตรมานอันดับแรกเราโกรธแต่ยับยั้งไม่ตอบแทนเวลานี้เราก็เห็นจะโกรธบ้างแต่ว่าจะไปติดตามความโกรธเลยให้อภัยเข้าไปคนที่ด่าเราคนที่ว่าเราที่คนที่กลั่นแกล้งเราเขาเข้าใจผิดเพราะว่าเขาไม่ใช่คนอิสระเขาเป็นทาสคือเป็นทาสของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมในเมื่อเจ้านายใช้เขาก็ต้องทำรู้ว่าเขาเป็นคนโง่ไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ระงับความโกรธเสียได้อย่าลืมนะบรรดาท่านพุทธบริษัทการพูดให้ฟังนี่เป็นการพูดเพียงแค่หัวข้อในการแนะนำเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะมาสอนกันละเอียดละออให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นเราคิดว่าถ้าเรายังโกรธยังพยาบาทแล้วเราจะตายไหมล่ะแล้วคนนี้เขาทำให้เราโกรธถ้าเราไปโกรธเขาเข้าเราไปฆ่าเขาเขาตายถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายถ้าเราทำร้ายเขาเขาก็มีทุกข์ถ้าเราไม่ทำร้ายเขาเขาก็มีทุกข์มีทุกข์เพราะเขาขาดเพื่อนที่ดีไปคนหนึ่งคือเรา
แทนที่เขาจะรับการสงเคราะห์เกื้อกูลจากเราเราก็ต้องตัดความเป็นมิตรออกสงเคราะห์เกื้อกูลกับบุคคลที่เป็นศัตรูไม่ได้มันจะเป็นภายหลังเราก็ต้องทรงอุเบกขายับยั้งไว้เขาจะอดเขาจะอยากเขาจะป่วยไข้ไม่สบายเขาจะเป็นเขาจะตายก็ปล่อยเขาเราไม่ใช่คิดจะทำร้ายเขาแต่ปล่อยให้เขาทรงสภาวะของเขาเองเพราะเขาอยากประกาศตนเป็นศัตรูเราให้อภัยแต่ว่าไม่ให้การเกื้อกูลเพราะว่าถ้าเกื้อกูลไปแล้วบางทีดีไม่ดีทำให้เขาตายเร็วขึ้นเขาเห็นคนเขาเห็นหน้าคนดีเขาไม่ชอบใจอาการไข้เขาอาจจะสูงขึ้นก็ได้ฉะนั้นในตอนนี้เราก็ต้องวางใจสบายๆที่เรียกว่าวางเฉยจิตพร้อมในการให้อภัยนี่ทำอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขาช้างขาที่สามก็เพลียไปยังไม่หมดยังมีแรงอยู่บ้างแต่ก้าวช้าแล้วก้าวไปได้ไม่ไกลมันก็หยุดตอนที่เราให้อภัยทานเนี่ยขาช้างขาที่สี่ที่องค์สมเด็จพระวิชิตามารกล่าวว่าตัวหลงตัวนี้ต้องใช้ปัญญาทั้งหมดนี่ใช้ปัญญาพิจารณาทั้งนั้นก็นั่งมานั่งคิดว่าโอ๋หนอเรานี่จะไปหลงในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเพื่อประโยชน์อะไรสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีการทรงตัวเรามีมาแล้วเราก็แก่ไปทุกวันเราก็ทรุดโทรมไปทุกวันเราก็ตายในที่สุดสิ่งที่เราได้เข้ามามันก็ไม่มีการทรงตัวมันก็ทรุดก็โทรมลงไปทุกวันแล้วก็มีการสลายตัวไปในที่สุดตอนนี้ความร่ำรวยที่จะพึงรวยเกิดขึ้นเรารวยแล้วเรารวยไม่ตลอดเพราะว่าในเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่รวยเราจะมานั่งมัวเมาในทรัพย์สินการแสวงหาทรัพย์สินเกินพอดีเพื่อประโยชน์อะไรเพราะเรานี่ตายลงไปทุกวันชีวิตตินทรีย์ของเรานี่นั้นหมดไปทีวันในชิ้นละชิ้นละชิ้นละชิ้นไม่ช้ามันก็หมดตัวสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตายแล้วเราแบกไปไม่ได้เราหาความสุขจากการให้ทานดีกว่าเนี่ยก็มานั่งพิจารณาทั้งบุคคลที่เป็นประกาศตนเป็นศัตรูกับเราว่าคนประเมิดนี้เขามาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเขากับเรารักกันต่างคนต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขเมื่อหากว่าเขากับเราเป็นศัตรูกันการเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็ไม่มีขาดญาติขาดมิตรกันเป็นอันว่าการอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันก็ไม่มีรวมความว่าจิตตัวนี้ที่จะทำลายความหลงทำลายไม่ได้จริงก็มานั่งพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้นอกจากว่ามันจะตายแล้วที่เรามันหลงไหลใฝ่ฝันว่ามันเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่จริงพิจารณาแล้วเห็นว่ามันไม่ใช่เราจริงๆมันไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นสิ่งที่เรายืมมาจากกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมเท่านั้นอยู่ไปไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่เจ้าของเขาก็จะมาทวงคืนไปก็เป็นอันว่าเราไม่ควรจะมานั่งมัวเมาในขันห้าคือร่างกายและทรัพย์สินของทั้งหลายในโลกเพื่อประโยชน์อะไรกำลังใจของเราจะมีความยุ่งยากในเมื่อเราหลงไหลฝ่ายฝันในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มานึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์ที่ท่านบอกว่าชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เจราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์เป็นอันว่าการเกิดมันทุกข์ถ้าเรายังติดอยู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องเกิดอีกแล้วก็ต้องมีทุกข์เพื่อความสุขที่สุดของเราเราขอวางภาระทั้งหลายเหล่านี้เสียบรรเทาความรู้สึกว่าสมบัติในโลกทั้งหมดเป็นเราเป็นของเราเสียจะตายเมื่อไรก็เชิญตายกำลังใจของเราไม่เดือดร้อนที่ต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการทำลายกำลังขาของช้างขาที่สี่ให้เพลียไปยังไม่ถึงกับตาย
อาลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองเวลาที่จะแนะนำแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทก็หมดเวลาเสร็จแล้วฉะนั้นต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามใช้ปัญญาพิจารณาตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรที่กล่าวมาในเรื่องของพระสกิทาคามีตามสมควรกับเวลาที่ท่านจะพึงปรารถนาสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอมาสรุปสติปฏิปทาในการปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาสีทาคาอนาคาอรหันต์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านที่พูดมาแล้วรู้สึกว่าเยินเย้อน่ารำคาญใจท่านผู้มีปัญญาดีแล้วหรือว่าท่านผู้มีความฉลาดในปฏิปทาแห่งการปฏิบัติท่านฟังมาแล้วท่านคงจะรำคาญใจมานานเพราะว่าปฏิปทาที่ปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทุกชั้นความจริงมีอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรมากขอย้อนไปถึงเรื่องราวในสมัยที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในสมัยนั้นมีพระเข้าไปศึกษาพระกรรมฐานกับองค์สมเด็จพระบรมครูเมื่อศึกษาแล้วเอาศึกษาท่านศึกษากันในความจริงไม่ได้พูดมากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสอนได้เพียงย่อๆเท่านั้นและท่านบุคคลนั้นท่านเป็นคนดีท่านมีอารมณ์ดีท่านมีบารมีครบหรือว่ามีวิริยะบารมีเป็นอย่างยิ่งมีขันติบารมีเป็นอย่างยิ่งมีปัญญาบารมีเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีปัญญามีวิริยะมีขันติเป็นสำคัญเมื่อฟังคำสั่งสอนจากองค์สมเด็จพระชนทันแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติไม่เห็นว่ามีใครต้องกลับมาถามองค์สมเด็จพระชนสวัสดิ์มากนักก็มีบางพวกเท่านั้นที่ไปแล้วไม่สำเร็จมรรคไม่สำเร็จผลกลับมาหาองค์สมเด็จพระทศพลใหม่องค์สมเด็จพระจอมไตรแนะนำอีกนิดหน่อยท่านกลับไปปฏิบัติก็เป็นพระอรหันต์เมื่อดูแล้วการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเป็นของไม่ยากสำหรับคนเอาจริงแต่เรื่องคนไม่เอาจริงไม่ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณานี่ใครก็สอนไม่ได้มีตัวอย่างทมไปในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่มาวันนี้เราก็มาพูดกันด้านสรุปที่พระศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนจากองค์สมเด็จพระบรมครูเสร็จแล้วต่อจากนั้นไปเวลาจะเข้าป่าก็เข้าเวลาพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็แนะนำข้อวัดปฏิบัติตามสมควรคำแนะนำในที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากให้รู้จักรักษากำลังใจเห็นว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราพิทุกขาความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำพิทุกขังความตายเป็นทุกข์แล้วก็โสกะเวเทวทุกขโทมนัสเป็นต้นเรื่องความเศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะปรากฏมีเป็นทุกข์ขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยความเกิดเป็นสำคัญถ้าเราไม่เกิดที่อย่างเดียวสิ่งที่พูดมาแล้วทั้งหมดมันก็ไม่มีแต่การไม่เกิดนี้ก็ควรจะไม่เกิดประเภทเข้าถึงพระนิพพาน เพราะว่าตายจากคนไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็เรียกว่าเกิดเป็นเปรตก็เกิดเป็นอสุรกายก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เกิดเป็นเทวดาก็เกิดเป็นพรหมก็เกิดเราควรหาทางไม่เกิดคือไปพระนิพพานสำหรับพระนิพพานนี้เคยพบในพระไตรปิฎกที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงตอบปัญหาของพราหมณ์รามถามว่าพระนิพพานไม่เกิดใช่ไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าสำหรับพระนิพพานจะเรียกว่าเกิดก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่ถ้าชาใช้คำว่าเกิดก็ต้องมีตายเพราะพระนิพพานเป็นแดนอมตะไม่เป็นแดนที่ไม่มีความตาย
ตอนนี้ท่านสงสัยก็สงสัยไปเถอะไม่แก้ให้ฟังถ้าอยากจะเข้าใจก็ทำใจถึงพระอรหันต์เองมาพูดตอนนี้ดีไม่ดีก็จะมาโมเมโปเปตานังเอาคนพูดเป็นพระอรหันต์ไปด้วยไปช่วยกันกระพือข่าวว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์ไปมากมายแล้วคำนี้อาตมาไม่ขอยอมรับใครก็ถามว่าเป็นท่านเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์ไม่ยอมรับทั้งหมดทั้งสองอย่างเพราะว่าไม่มีอะไรจะยอมรับเพราะเวลานี้อยู่ในฐานะพระแก่ที่กำลังจะตะบันน้ำกินอยู่แล้วจะคลานไปไหนมันก็ไม่ค่อยจะไหวอยู่แล้วจะหันหรือไม่หันมันก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ช้ามันก็ตายตายเมื่อไรขันห้านี้ก็ชื่อว่าตัดญาติขาดมิตรกันแต่ว่าถ้าจิตไม่หมดจากกิเลสก็ต้องไปมีขันห้าใหม่จะมีใหม่หรือไม่มีใหม่ก็ช่างหัวมันเวลานี้เราไม่สนใจมันก็หมดเรื่องกันมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายไม่ได้เคยห่วงใยอะไรทั้งหมดที่ไม่ห่วงใยนี่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็รู้อยู่ว่ามันมีสภาวะของมันเป็นอย่างนั้นจะมานั่งห่วงใยทำไมจะไปสนใจอะไรกับมันมันจะป่วยถ้าเรามีงานก็ทำทำไหวแล้วก็ทำทำไม่ไหวแล้วก็เลิกทำแล้วก็เลิกทำเสียมันก็หมดเรื่องกันตอนนี้มาพูดกันถึงพระที่จะเข้าไปถึงไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรแนะนำอย่างนั้นท่านก็อยากเป็นพระอรหันต์บ้างท่านก็ถามว่าพวกผมที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสถ้าต้องการจะเป็นพระโสดาบันทำยังไงเขารับพระสารีบุตรก็ตอบว่าท่านจงพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจของท่านถืออารมณ์อย่างนี้แล้วไม่ช้าท่านก็เป็นพระโสดาบันพระผู้นั้นก็ถามต่อไปว่าถ้าผมเป็นพระโสดาบันแล้วต้องเป็นต้องการเป็นพระสกิทาคามีจะทำยังไงครับท่านก็บอกว่าตั้งกำลังใจให้ดีแล้วก็พิจารณาแบบนั้นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่าเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจของท่านละเอียดเข้าท่านก็เป็นพระสกิทาคามีพระผู้นั้นก็ถามต่อไปว่าในเมื่อพระผมเป็นสกิทาคามีแล้วต้องเป็นการเป็นพระอนาคามีทำยังไงแต่ก็บอกว่าพิจารณาอย่างนั้นแหละคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเราจิตใจละเอียดแล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงท่านก็เป็นพระอนาคามีแล้วท่านก็ถามพระก็ถามต่อไปว่าในเมื่อผมเป็นพระอนาคามีแล้วต้องการเป็นพระอรหันต์ผมจะพิจารณาอย่างไรก็ตอบว่าพิจารณาแบบเดียวกันคือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันไม่มีในเราเราไม่มีในมันมันกับเราไม่ใช่ส่วนเดียวกันคือมันคือขันธ์ห้าเราคือจิตเมื่อจิตจะไม่เห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราสักอย่างเดียวเขาก็เป็นพระอรหันต์พระพวกนั้นก็เลยถามต่อไปว่าเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมหยุดเลยท่านบอกว่าไม่ใช่พระอรหันต์ก็ทำอยู่เสมอเพื่อทรงความเป็นสุขทำให้ใจเป็นสุขรวมความว่าสำหรับพระอรหันต์ก็คิดเป็นปกติว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ความจริงปฏิปทาการปฏิบัติเป็นพระอริยเจ้ามีอยู่เท่านี้เองที่พูดมาถึงยืดยาวแต่ความจริงสร้างความยุ่งสร้างความยากแต่ก็ต้องพูดกันเพราะว่าไอ้ที่พูดมานั้นมันก็ยังย่อที่พูดกันจริงๆแล้วพูดกันมากกว่านั้นทำไมจึงพูดมากเพราะมีคนสงสัยมากถ้าว่ากันถึงการศึกษาในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าถ้าศึกษากันมากเกินไปนี่รู้สึกว่าจะยุ่งมากเพราะอะไรก็เพราะว่าอารมณ์ไม่สามารถจะจับจุดไหนพบถ้าเรามาพูดกันถึงจุดนี้จริงๆอ
เอาใจเข้ามาตั้งกันจริงๆทั้งชายทั้งหญิงทั้งภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกันมานั่งพิจารณากันจริงๆว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราก็นั่งนึกว่าร่างกายนี้มันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงของเราจริงๆไม่ว่าอะไรทั้งหมดมันต้องอยู่ในอำนาจของเราอย่างแก้วที่วางไว้ข้างหน้าหรือภาชนะที่วางไว้ที่มันเป็นสมบัติของเราไม่มีใครอื่นคนอื่นมาเป็นเจ้าของเราจะหยิบไปไว้ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นเราจะคว้างทิ้งไปมันก็ไม่ว่าถ้ามีคนอื่นเป็นเจ้าของเราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเจ้าของก็บอกว่าของตรงอันนี้วางไว้ตรงนี้นะถ้าเราไปแตะต้องเข้าเจ้าของเขามันก็ว่าเอานี่ร่างกายก็เหมือนกันถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราก็จะต้องบังคับมันได้ว่านี่เธอไอ้เรื่องความหิวนี่มันยุ่งจงอย่าหิวต่อไปเลยนะฉันเบื่อหน่ายเต็มทีแล้วเหน็ดเหนื่อยมามากแต่คืนเหนื่อยแบบนี้ฉันทนไม่ไหวถ้ามันเชื่อเราไหมกินมันเสียพอเคยกินวันละ1กิโลวันนี้กิน10กิโลให้มันอิ่มไป10วันทำได้ไหมมันก็ไม่ได้ต่อไปเรื่องความแก่ความเสื่อมของร่างกายบอกกับเขาที่บอกนี่ฉันเลี้ยงเธอมานะเธอต้องการอะไรฉันก็หาให้ทุกอย่างแต่ว่าเธอจงอย่าแก่นะถ้าขืนแก่แล้วฉันมันยุ่งจงอย่าแก่ต่อไปให้ทรงกายอยู่อย่างนี้แล้วก็หาหมอมาเอายากันแก่บ้างหาฤาษีมาเสกกันแก่บ้างหาเวทมนต์คาถามาภาวนากันแก่บ้างแล้วมันแก่หรือไม่แก่มันเชื่อเราไหมมันก็ไม่เชื่อเราก็เป็นอันว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันมีเจ้าของเจ้าของขันห้าคือใครก็ได้แก่กิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมนี่เขาเป็นเจ้าของขันห้าไม่ใช่เราเป็นเจ้าของที่ขันห้าจะปรากฏได้ก็เพราะจิตไปคบกับกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมเข้าทีนี้ถ้าหากว่าเราจะไม่ต้องการเกิดอีก เราไม่ต้องการมีขันห้าอีก เราก็ต้องแยกเลิกคบกับกิเลสความชั่วของจิตตัณหาความทะยานอยากของจิตอุปาทานคือความยึดมั่นของถือมั่นของจิตอกุศลคืออารมณ์ชั่วก็ได้แก่ที่เรามีความคิดมีความรู้สึกว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเรานั่นเองความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงถ้าตัดอารมณ์อย่างนี้เส้นได้แล้วท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงความสุขมันก็เกิดกับจิตว่าร่างกายว่ามันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราเราทรัพย์สมบัติทั้งหลายทุกอย่างอันไหนเราที่เราจะเห็นว่ามีความสำคัญทรัพย์สมบัติจริงๆที่เห็นว่ามีความสำคัญนั่นก็คือร่างกายเรารักคนรักสัตว์รักวัตถุที่ว่ารักจริงนะความจริงมันไม่รักยิ่งไปกว่าร่างกายของเรานี่พูดกันถึงอารมณ์รักที่รักจริงๆจะรักสามีรักภรรยารักบุตรรักธิดาบอกว่ารักมากๆเราจะพิสูจน์กันก็ได้เอาคนที่เขาบอกว่าเขารักมากที่สุดมายืนเคียงข้างกับเขาเราย่องไปข้างหลังเอาถ่านไฟที่ลุกจนแดงโชนวางไปบนที่สาพร้อมๆกันแล้วดูที่ว่าคนไหนคนที่ก็บอกว่ารักคนนั้นมากเขาจะปัดถ่านไฟที่บนที่สาคนนั้นก่อนแล้วปัดบนหัวของเขาก่อนคนที่สุดเขาก็จะยกมือขึ้นไล่ปัดถ่านไฟบนหัวของเขาก่อนนี่แสดงว่าเขารักตัวเขาเองมากกว่ารักคนอื่นวาจาที่บอกว่ารักคนอื่นรับสินรักทรัพย์สินอย่างอื่นมากกว่าตัวนี่ไม่จริงเป็นเรื่องโกหกหมดเท็จน้อยคนนักนอกจะใช้มายาสาไถเท่านั้นนี่เป็นอันว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างนี้มันเมื่อเราถอดความรักร่างกายของเราเสียได้แล้วมันก็หมดเรื่องกันความเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ก็รู้สึกว่าเป็นของย่อยๆเป็นของเล็กๆไม่ใช่ของใหญ่นี่พูดถึงคนมีปัญญาที่เข้าถึง
มีอารมณ์ที่เข้าถึงต้องอาศัยบารมีสิบประการตามที่กล่าวมาแล้วไปนั่งไล่เบี้ยกันทุกวันไล่เบี้ยบารมีสิบให้มันครบถ้วนเสียจิตใจที่พร้อมในบารมีสิบประการเรื่องการเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ของยากอันนี้เขาบอกว่าพูดตามตำรานะไม่บุคคลผู้พูดบรรลุแล้วพูดกันมาอย่างแบบตำราประเดี๋ยวจะมาโมเมกันอีกชอบโฆษณาดำนี่เป็นพระอรหันต์นะบางท่านก็เลยโฆษณาไปว่าอดอุตริมนุสธรรมก็ว่ากันเข้าไปเถอะเรื่องของใครก็เป็นเรื่องของใครไม่เคยรับเอาเข้ามาเลยรายการเท่าไรแล้วก็ไม่ฟังว่าอย่าพยากรณ์กันตัวเองยังไม่ได้พยากรณ์คนอื่นยังมาพยากรณ์กันได้ยังไงและคนที่รับฟังกันเหมือนกันรับฟังแล้วก็ไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณารับว่าโป้งเปี้ยงออกมาเลยนั่นพอดีกันเป็นอันว่าคนโฆษณากับคนรับฟังราคาเดียวกันก๋วยเตี๋ยว2ชาม5สตังค์เหมือนกันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวชามละ3บาทอันนี้เรามาพูดกันนึกว่าคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วสำหรับพระทรงตัวอยู่ได้และฆราวาสไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้เช่นในสมัยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านบอกว่าคนที่เป็นฆราวาสเป็นอรหันต์แล้วจะต้องนิพพานในวันรุ่งขึ้นไม่ใช่7วันไม่เคยเห็นหนังสือฉบับไหนบอกว่า7วันเพราะว่าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าถูกนางยักษินีแปลงเป็นวัวแม่ลูกอ่อนควิดตายทุกคนบางทีฟังเทศทราบว่า7วันตอนนี้อาตมาก็ไม่ขอยืนยันเพราะว่าไม่เคยเป็นพระอรหันต์ในสมัยเป็นฆราวาสและเป็นพระนี่ก็ยังสงสัยตัวเองเหมือนกันว่าเพียงแค่กัลยาณชนคนดีของพระพุทธเจ้าเข้าถึงแล้วได้ยังก็ไม่รู้กัลยาณชนไหมก็นึกว่าคนมีฌานที่ก็ลือกันว่าพระมหาวีระหรือฤาษีดิ่งดำไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เป็นพระทรงฌานอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเข้าได้หรือไม่ได้มีจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้เลยแต่ท่านผู้นั้นก็ย่องพยากรณ์เสียแล้วแต่ตัวเองยังไม่รู้เนี่ยคนอื่นคืนรู้มากกว่านี่ชักจะยุ่งเหมือนกันเอามาพูดกันถึงว่าพระอรหันต์ถ้าเป็นพระทรงชีวิตได้ฆราวาสทรงชีวิตอยู่ไม่ได้นี่เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มาถามกันเป็นอย่างมากอาตมาเองก็ไม่ใช่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้พูดให้เข้าใจชัดก็ได้แต่บอกว่าการเป็นอรหันต์นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นเรื่องของอจินไตยเป็นสภาวะที่ชาวบ้านไม่ควรคิดยังไงมันก็ไม่ออกแม้แต่ปุถุชนคนธรรมดาปรารถนาจะคิดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันก็คิดไม่ถึงคิดเท่าไรมันก็ผิดถอยหลังลงไปจะมาคิดถึงกำลังของบุคคลผู้ทรงฌานมันก็คิดไม่ถึงคิดไม่ออกได้แต่เดาๆพระโสดาบันจะมาเข้าใจอารมณ์ของพระอนาคามีมันก็ไม่ได้เพราะตัวยังไม่ถึงก็คิดได้แต่อารมณ์หยาบๆเท่าที่ตัวได้เท่านั้นพระอนาคามีจะมาเข้าพิจารณาเข้าใจถึงอารมณ์ของพระอรหันต์มันก็ไม่ได้อันนี้ตามพระบาลีมีอยู่คือมาองค์สมเด็จพระบรมครูลงจากดาวดึงส์ที่ประตูเมืองสังกัตนครสมเด็จพระชินวรตัดถามปัญหาของปุถุชนปุถุชนตอบได้ถามปัญหาของคนที่มีฌานปุถุชนตอบไม่ได้บุคคลที่มีฌานตอบได้ถามปัญหาของพระโสดาบันท่านที่ได้ฌานโลกีตอบไม่ได้พระโสดาบันตอบได้ถามปัญหาของพระอนาสกิทาคามีพระโสดาบันตอบไม่ได้พระสกิทาคามีตอบได้ถามปัญหาของพระอนาคามีพระอนาท่านที่เป็นสกิทาคามีตอบไม่ได้พระอนาคามีตอบได้ถามปัญหาของพระอรหันต์พระอนาคามีตอบไม่ได้พระอรหันต์ตอบได้ถามปัญหาของอาสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายคือวิสัยของพระสาวกเบื้องซ้ายพระอรหันต์ธรรมดาตอบไม่ได้อาสาวกเบื้องซ้ายคือพระโมคคัลลาตอบได้ถามปัญหาวิสัยของพระอาสาวกเบื้องขวาพระโสดาพระโมคคัลลาตอบไม่ได้พระสารีบุตรตอบได้ถามวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสารีบุตรตอบไม่ได้พระพุทธเจ้าต้องถามให้ในพระสารีบุตรจึงตอบได้
นี่เป็นอันว่าเรื่องที่เรายังไม่ถึงมันเป็นอจินไตยนี่คือว่าที่เป็นอรหันต์แล้วจะต้องตายในวันรุ่งขึ้นก็เป็นเรื่องไม่ควรคิดมีหลายท่านบอกว่าถ้าสมมติว่าถ้ารถมีน้ำมันอยู่มาวิ่งไปถึงสถานีแล้วก็ยังจะวิ่งต่อไปได้นั่นมันเป็นรถยนต์ถ้าบังเอิญเป็นรถไฟถ้าสุดทางแล้วมันวิ่งไปไม่ได้ได้แต่วิ่งกลับแต่สำหรับพระอริยเจ้าก็วิ่งกลับไม่ได้เหมือนกันถ้าเป็นอรหันต์แล้วจะถอยหลังมาเป็นพระอนาคามีสีทาคามีนี่ถอยไม่ได้นี่เป็นจุดบังคับในประการหนึ่งเรื่องพระอรหันต์ก็เป็นสภาวะอจินไตยอย่างพระสารีบุตรเมื่อเวลาที่จะนิพพานอยู่ๆก็ไปลาพระพุทธเจ้าบอกว่าจะไปขอนิพพานในห้องที่ตนเกิดที่มันดาคลอดท่านห้องไหนท่านจะนิพพานที่นั่นอย่างพระมหาโมคคัลลานะเวลาที่ถูกโจรทุบท่านไม่ยอมตายเมื่อโจรไปแล้วอธิษฐานประสานกระดูกให้ติดกันเหาะมาลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตายปรินิพพานนี่เรื่องนี้ก็ต้องคิดอย่างพระอานนท์ก็เช่นเดียวกันเวลาที่ท่านจะนิพพานรู้การนิพพานว่าถ้าเรานิพพานแล้วนี่บรรดาญาติจะทะเลาะกันฉะนั้นจึงไปนิพพานบนอากาศระหว่างแม่น้ำทั้งสองฝากทางโน้นญาติข้างแม่ข้างนี้ญาติข้างพ่อนิพพานบนอากาศอธิษฐานเตโชธาตุเผาร่างกายอธิษฐานให้กระดูกต้องในกายนี้แบ่งเป็นสองส่วนตกฝั่งโน้นหนึ่งส่วนตกฝั่งนี้หนึ่งส่วนนี่เรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของพระอรหันต์ท่านท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คงจะเป็นอรหันต์ขั้นชลภิญโญหรือตปิเรียกว่าภิญญาหกหรือปฏิสัมภิทาญาณเป็นอันว่าเรื่องนี้อาตมาไม่ขอตอบขอตอบแต่เพียงว่าตามที่พระอาจารย์บอกมาว่าเป็นเรื่องของอจินไตยไม่ควรคิดคือมีคนถามหลายคนก็เลยบอกว่าจะขอถามพระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์ท่านบอกมาว่าตอบเขาไปสิว่ามันเป็นเรื่องของอจินไตยยังไม่ควรจะคิดถ้าอยากจะรู้จริงๆให้ทำตนเป็นพระอรหันต์เสียแล้วเขาจะรู้เองเหมือนกับคนที่อยู่ฝั่งทะเลฝั่งนี้คนที่อยู่ฝั่งทะเลฝั่งโน้นเขาบอกว่าโน้นในแดนโน้นมีทองคำมากมีเพชรพลอยมากจะเดินไปทางไหนก็เต็มไปด้วยทองคำเต็มด้วยเพชรด้วยพลอยแต่คนฝั่งนี้ไม่เคยเห็นทองคำไม่เคยเห็นเพชรพลอยมีแต่ผืนแผ่นดินธรรมดาคนนั้นจะมาพูดยังไงก็ตามทีดีไม่ดีแกก็หาว่าบ้าทั้งท่านที่ของนั้นเป็นของจริงเพราะอะไรเพราะเขาไม่เห็นเขาจะเดินไปทางไหนก็ตามมีแต่ดินมีแต่หินไม่มีทองคำไม่มีเพชรไม่มีพลอยข้อนี้มีอุปมาชั้นใดแม้เรื่องของพระอริยเจ้าก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่เรื่องของพระผู้ทรงฌานและท่านผู้ทรงฌานก็เช่นเดียวกันย่อมเป็นอจินไตยคือเป็นวิสัยที่ไม่ควรคิดสำหรับบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงให้ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็ขอมาสรุปเรื่องราวความการปฏิบัติความเป็นพระอรหันต์คือเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์การปฏิบัติแบบย่อๆแต่ความจริงปฏิบัติแบบนี้ก็ไม่ใช่ย่อเป็นแบบปกติของท่านที่ปฏิบัติกันมาแต่ว่าต้องใช้ปัญญาเข้าช่วยมากสักหน่อยในรายการหนึ่งก็ได้แก่บุคคลที่เป็นคฤหัสถ์แล้วต้องเป็นอรหันต์แล้วต้องตายในวันรุ่งขึ้นเอามาพูดสู่กันฟังในที่นี้ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เปลื้องความสงสัยว่าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นที่ตอบไปแล้วสั้นๆก็คือเป็นอจินไตยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนตอบคนพูดเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปถามพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ท่านยิ้มบอกว่ามันเป็นเรื่องอจินไตยเรื่องของผู้ใหญ่เด็กจะรู้ได้ยังไงเด็กที่ไม่เคยเรียนหนังสือเลยไปถามเด็กอนุบาลว่าเรียนหนังสือเขาว่ายังไงเด็กคนนั้นอ่านหนังสือให้ฟังเด็กที่คนไม่เคยเรียนก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ตัวกอตัวขอตัวคอไอ้เจ้าเด็กที่ไม่เคยเรียนมันก็ฟังส่งเด็ดตอนนี้มาฟังเด็กที่เรียนอนุบาลไปฟังเด็กที่เรียนชั้นมัธยมชั้นประถมเขาอ่านหนังสือฟังเขาคิดเลขให้ดูแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้นี่กับไอ้นั่นมันผสมกันอ่านว่าอย่างนี้มันเป็นยังไงไม่รู้
นี่ข้อนี้ฉันใดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพระอาจารย์ใหญ่ท่านบอกว่าใครอยากจะรู้ว่าเป็นอรหันต์แล้วทำไมจึงตายในวันรุ่งขึ้นก็ลองเป็นอรหันต์ดูและจะได้ทราบชัดว่าคำพระพุทธดำรัสขององค์สมเด็จพระบรมครูว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นอัลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านฉบับการฉลุสรุปความเป็นพระอริยเจ้าความจริงย่อดีง่ายดีและการปฏิบัติอย่างนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันไม่ต้องไปจับนี่ต้องไม่ต้องไปจับนั่นให้มันเกะกะเหมาะสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มีวิสัยเป็นสุขวิปัสสโกสำหรับวันนี้มองดูเวลามันก็หมดซะแล้วความจริงสองหน้านี่รู้สึกว่าพูดไวไปหน่อยเพราะใช้เวลารีบจะรวบรัดให้มันจำกัดก็ต้องขออภัยแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็จะนำมาเรื่องเนี่ยอะไรมัทธกุณฑลีเทพบุตรมาเล่าต่อเมื่อวานนี้สำหรับเมื่อวานนี้เรื่องไปจบลงตอนที่พราหมณ์กับมัทธกุณฑลีเทพบุตรคุยกันพราหมณ์ร้องไห้ถึงลูกที่ตายไปแล้วแต่มองไม่เห็นแต่ได้ว่ามัทธกุณฑลีเทพบุตรเธอร้องไห้อยากได้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้งสองอย่างมาเป็นล้อรถของเธอก็เลยยันกันขึ้นมาว่าเราสองคนเนี่ยใครจะบ้ากว่ากันคนหนึ่งร้องไห้ถึงลูกที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ว่าเวลาตายแล้วเวลานี้อยู่ที่ไหนแต่สำหรับอีกคนหนึ่งมีความต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ที่สามารถมองเห็นได้ในที่สุดท่านพราหมณ์ผู้เป็นบิดาก็ยอมรับว่าตัวบ้ามากกว่าลูกแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเอาลูกเป็นเพียงว่ายอมรู้ตัวบ้ามากกว่าคนที่ร้องไห้ร้องไห้ถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สำหรับวันนี้ก็อย่าต่อเป็นอนุว่าพระพราหมณ์ยอมรับนับถือว่าถ้อยคำของเจ้าหนุ่มน้อยที่มีผิวเหลืองร่างกายคล้ายกับมัทธกุณฑลีลูกชายเป็นถ้อยคำที่ถูกต้องและก็เป็นถ้อยคำที่สามารถถอนความเศร้าโศกถึงลูกชายเสียได้ฉะนั้นพราหมณ์จึงได้ถามเขาว่านี่พระคุณอยากจะทราบว่าเธอน่ะชื่ออะไรตอนนี้ตามพระบาลีท่านผูกประพันธ์เป็นคาถาว่าท่านเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือว่าเป็นท้าวปุรินทัสกะเทวราชคำว่าปุรินทัสกะเทวราชก็หมายถึงพระอินทร์ถามซ้ำอีกว่าท่านชื่ออะไรหรือว่าเป็นบุตรของใครอย่างไรข้าพเจ้าอยากจะรู้จักนี่เป็นถ้อยคำถามของพราหมณ์อยากจะรู้จักท่านจริงๆท่านมีเหตุมีผลมากถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กคราวลูกคราวหลานแต่ว่าวาจาของท่านมีสภาพเป็นนักปราชญ์ในลำดับนั้นท่านมานพจึงได้กล่าวว่าท่านพราหมณ์ท่านเผาบุตรคนใดของท่านไว้แล้วในป่าช้าแล้วก็ท่านมานั่งค่ำควรร้องไห้ถึงบุตรคนใดบุตรคนนั้นคือข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำกุศลกรรมแล้วตายจากความเป็นคนได้เป็นเทวดามาตอนนี้พราหมณ์ชักงงนั่งงงเอ๊ะนึกในใจว่าไอ้เจ้านี่มันลูกเราหรือยังไงความจริงหน้าตารูปร่างมันก็เหมือนลูกเราจริงๆและลูกเราก็เผาไปแล้วแล้วในนี้บอกว่าเป็นลูกของเราแล้วก็เธอบอกว่าเธอทําบุญทํากุศลตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาแกไปนั่งนึกในใจว่าไอ้บ้านเรานี่มันไม่เคยทําบุญพระสมณะโคดมกับพระสาวกของพระองค์เดินผ่านบ้านอยู่ตลอดเวลา
เราถือศาสนาอื่นคือมีศาสดาองค์อื่นเป็นที่เคารพแม้แต่มือจะพึงยกมือไหว้ก็ดีถึงแม้ว่าจิตจะคิดว่าเลื่อมใสในพระสัพพสมณะโคดมก็ดีเราไม่เคยทำเพราะว่าเรามีคณาจารย์ใหญ่สอนเราอยู่แล้วคืออาจารย์นั้น6มีปุราณกษัตริย์เป็นต้นหรือว่าเจ้าเด็กน้อยลูกชายของเรามันย่องไปทำกุศลกับอาจารย์ทั้ง6แต่ความจริงอาจารย์ทั้ง6ที่ก็สอนธรรมะใดๆก็ตามทีเราก็ไปสำนักของแก่ประเภททรงเดชเท่านั้นไปฟังฟังไปดูดูแล้วก็กลับดีไม่ดีเวลาแกเทศเราก็รำคาญเราไม่มีความเลื่อมใสขึ้นชื่อว่าการให้ทานในชีวิตของเราแม้แต่ก็สารเม็ดหนึ่งเรายังไม่เคยให้แล้วนายคนนี้เขาบอกว่าเป็นลูกชายของเราเขาทำบุญกุศลนี่ก็ทำกันมาอะไรกันแน่สงสัยตอนนี้ก็ยืนนึกสงสัยเมื่อหมดเมื่อสงสัยทนไม่ไหวจึงได้ถามว่านี่พระคุณเธอบอกว่าอะไรนะเมื่อท่านให้ทานเธอบอกว่าเธอทำบุญทำกุศลนะฉันอยากว่าอยากจะถามว่าเธอนี่ให้ทานน้อยหรือให้ทานมากในเรือนของฉันมันไม่มีการให้ทานไม่มีการรักษาอุโบสถดังนั้นฉันอยากจะถามว่าเธอบอกว่าเธอเป็นลูกฉันเมื่อเธอทำบุญทำกุศลไว้เธอทำในเวลาไหนอยากจะทราบนักว่าแอบไปทำบุญเมื่อไรเนี่ยจึงได้เป็นเทวดากับเขาได้ในการทำบุญเนี่ยเธอทำกับใครเธอทำกับอาจารย์ทั้ง6หรือว่าเธอทำกับพระสัพพสมณะโคดมมานพเทวดาคือมัตตกุณลีเทพบุตรฟังท่านบิดาผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นคนพาลคำว่าพาลในที่นี้ก็แปลว่าสันดานโง่พาลไม่ใช่แปลว่าเกเรพาละพาละเข้าแปลว่าโง่หรืออ่อนยังได้ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นโรคไข้โรคภัยไข้เจ็บมีความลำบากมากท่านพ่อก็มีความเมตตาอย่างยิ่งหมายความว่าอุตส่าห์เก็บยามารักษาเองจะให้หมอคนอื่นมารักษาก็ไม่ไว้วางใจเอ๊ะตอนนี้กรามสะดุ้งคือว่าไอ้เจ้านี่นี่มันพูดเหน็บแนมเรานี่หว่าความจริงเราขี้เหนียวตั้งหากที่เราไม่เอาหมอมารักษาเนี่ยเราไม่อยากจะเสียเงินย่องไปถามยาว่าไอ้โรคประเภทนี้โรคผอมเหลืองเขารักษากันได้ยาอะไรหมอเขาบอกยาเก็บมาแล้วก็เก็บยามารักษาเจ้านี่มันบอกว่าเราเมตตาหน้าก็มันจะแดกดันเราก็ช่างมันฟังไปก่อนเจ้าว่ายังไงก็ช่างฟังต่อไปเธอก็บอกว่าเธอเจ็บร่างกายมากมีการระสำสายทุรนทุรายอยู่ในเรือนแต่คนเดียวไม่ได้มีใครเป็นที่พึ่งเงินทองของพ่อมีตั้ง80 โกฏไม่มีความหมายพ่อจะเอาเงินมารักษาลูกชายก็เกรงว่าจะหมดเกรงว่าจะเสียค่าค่ากำไรอะไรค่าอะไรกับหมอนะเขาเรียกว่าข้าวผันข้าวแต่ว่าข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสไปทำบุญที่ไหนก็ไม่ได้ไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นคนพาลเป็นมิจฉาทิฏฐิมีจิตไม่เลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าในเวลาที่ข้าพเจ้าลำบากกายมีความทุรนทุรายพ่อเก็บไว้ในเรือนก็เกรงว่าคนที่เข้ามาเยี่ยมจะเห็นทรัพย์เห็นสินเจอขอนุ่นขอนี่ได้เห็นของที่มีค่าจึงได้นำมานอนไว้ที่ระเบียงเรือนในตอนเช้าวันหนึ่งได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอานนเป็นผู้ปราศจากกิเลสคือพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสซึ่งเป็นธุลีแม้แต่นิดเดียวไม่มีในจิตของพระองค์พระเจ้านอนหันหน้าไปข้างหาขวาได้เห็นแสงอะไรปรากฏขึ้นมาเป็นของอัศจรรย์
จึงได้เหลียวไปดูเห็นแสงตามแสงนั้นเห็นองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดางามสง่ายืนอยู่หน้าบ้านกับพระอานนท์จึงมีดำริจิตคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีปัญญาไม่สามคือมีปัญญาเลิศประเสริฐนักเวลานี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาโปรดเราเรานอนหันหลังให้แต่ท่านสามารถจะเปล่งแสงให้ปรากฏกับสายตาของเราเมื่อหันไปดูแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้างามสง่าพร้อมด้วยฉับพลันรังสีรัศมีทั้ง6ประการเหตุฉะนั้นจิตใจข้าพเจ้าจึงได้ชื่นบานมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรขณะนั้นอยากจะยกมือขนวายนมัสการองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทำไม่ได้เพราะป่วยหนักแม้แต่มือก็ยกไม่ไหวจึงเอาใจบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตเป็นกุศลคือเอาใจเข้าไปเริ่มใสจึงได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยเวลาจะตายก็ไปเกิดเป็นเทวดาในข้อนี้เราฟังเรื่องนี้กันไม่ใช่ฟังนิทานเฉยๆขอแวะสักนิดหนึ่งขอบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้สดับฟังจำถ้อยคำของมัตตกุณฑลีเทพบุตรไว้ว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรไม่เคยทำบุญอะไรมาในการก่อนเพียงเห็นองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาเพียงครั้งเดียวและก็เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตแต่ว่าจิตของเขาเลื่อมใสเป็นเหตุดลบันดาลให้มัตตกุณฑลีเทพบุตรเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกทั้งนี้ก็เพราะว่าอาศัยนึกถึงพระพุทธคุณเป็นสำคัญฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังตั้งใจเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลถ้าคิดจะว่ากรรมใหญ่คือกุศลใหญ่ที่ยิ่งไปกว่านี้จะมีไม่ได้สำหรับเราก็ขอให้ท่านนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยใช้อนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานควบคุมเข้าไว้ให้กำลังใจทรงอยู่ในกรรมฐานทั้งสองประการเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทอันนี้เป็นพุทธานุสติกรรมฐานเพราะว่าเวลาที่เราจะตายจิตใจของเรามีความผ่องใสขึ้นนึกถึงคำบรรณภาวนาอย่างนี้ได้ก็ชื่อว่าใจผ่องใสย่อมเป็นปัจจัยให้เข้าถึงสวรรค์ได้โดยไม่ยากทั้งนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองด้วยคาถาพระบาลีว่าจิตเตอสังคิริเถสุขติปาติกังขาเวลาที่เราจะตายถ้าใจของเราไม่เศร้าหมองนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่านึกถึงคุณพระธรรมก็ดีนึกถึงคุณพระสงฆ์ก็ดีนึกถึงทานการบริจาคก็ดีนึกถึงพระธรรมเทศนาที่เราเคยสดับก็ดีนึกถึงคำภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกุศลก็ดีเฉพาะอย่างเดียวก็ได้หลายอย่างก็ได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าแม้แต่เคยสร้างบาปกรรมธรรมลามกมาในกันก่อนองค์สมเด็จพระชินวรก็กล่าวว่าตายแล้วไปสู่สวรรค์เพราะกำลังใจของท่านเวลานั้นเป็นกำลังใจที่ประกอบไปด้วยกุศลนี่เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระทศพลก็ทรงยืนยันเรื่องนี้และก็พอดีมัตตกุณฑลีเทพบุตรก็ทรงยืนยันเหมือนกันเป็นว่าท่านดาท่านหลายมั่นใจได้ในความดีของท่านแต่ความจริงท่านหลายที่สร้างความดีนี้ไว้ดีกว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรมากเพราะว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรจะยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคก็เพียงก่อนหน้าเขาจะตายไปเดี๋ยวๆแต่ได้ว่าพวกเรานี่ทำบุญอะไรกันมาบ้างภาวนาอะไรกันมาบ้างสมาทานศีลกันแล้วกี่ครั้งให้ทานกันแล้วกี่ครั้งฟังเทศน์กันแล้วกี่ครั้งภาวนาแล้วกี่ครั้ง
จะประมวลเทียบกับความดีของมัตตกุณฑลีเทพบุตรนี่เทียบกันไม่ได้เป็นอันว่าบุญกุศลที่ท่านหลายทำไว้แล้วมีกำลังใหญ่กว่ามัตตกุณฑลีเทพบุตรมากฉะนั้นการที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับรองถ้อยคำของมัตตกุณฑลีว่าการเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจินาสีแม้แต่เพียงนิดหนึ่งก็สามารถไปสวรรค์ได้ก็ต้องเป็นความเป็นจริงถ้าบังเอิญบุคคลใดที่เขาฟังเรื่องนี้แล้วเขาสงสัยว่าเรื่องมันโกหกเขาบอกว่าพวกเต่าพันล้านปีนี่ชอบพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์อย่างนี้เราก็บอกเขาสิว่าหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีถ้าเขาเป็นคนดีมีความสามารถจริงๆจะเป็นชายหรือว่าเป็นหญิงก็ตามเจริญสมาธิจิตให้ได้ถึงฌานสี่แล้วถอยหลังจิตของเราเขามานี่มาฝึกทิพยจักขุญาณโดยจัดจับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งคืออโรกสินโอทาตกสินหรือว่าเตโชกสินอย่างใดอย่างหนึ่งทำถึงให้ถึงจิตเป็นทิพยจักขุญาณจะทราบว่าถ้อยคำขององค์สมเด็จพระวิชิตมารเป็นของจริงแต่เขาบอกว่าเขาขี้เกียจจะทดลองท่านก็ทรงทราบได้ว่าบุคคลผู้นั้นไม่ใช่คนและก็ไม่ใช่เทวดาเพราะเขามีวาจาเป็นลักษณะของผ่านอะไรก็ตามถ้าเราไม่สามารถเราต้องพิสูจน์แต่หากว่าเขาไม่สามารถจะพิสูจน์หรือไม่กล้าพิสูจน์ก็แสดงว่าวาทะของเขาทำลายจิตใจและทำลายความดีของเขาเองอย่างที่เขาลือกันว่าเกลือมีรสเค็มไฟมีความร้อนถ้าเราไม่รู้จักรสเค็มเราไม่รู้จักความร้อนเราก็ต้องเอาเกลือมาใส่ปากดูที่ไอ้รสเค็มมันเป็นยังไงจะได้รู้ความเค็มหรือไม่รู้จักว่าไฟมันร้อนยังไงก็มือไปแย่ไฟก็สดหน่อยหนึ่งก็จะทราบว่ามันร้อนได้อาการร้อนเป็นประการใดถ้าเราไม่มีสูตรเราก็จะไม่ทราบว่ารสเค็มมันเป็นยังไงไฟมันร้อนยังไงข้อนี้มีประมาณชั้นใดเรื่องทำบุญเรื่องสวรรค์เรื่องพรหมโลกเรื่องนิพพานเรื่องนรกเรื่องเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นของธรรมดาที่สามารถจะพิสูจน์กันได้ฉะนั้นยังมีคนบางเหล่าหาว่าถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นถ้อยคำของเต่าพันล้านปีแต่หากว่าองค์สมเด็จพระจินสีจะเป็นเต่าพันล้านปีไอ้เจ้าพวกนั้นมันก็ต้องเป็นปาดเต่าหลายหลายแสนล้านปีนั่นเองคือมีความโง่โง่มากกว่านี้เป็นอันว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระจินสีท่านกล้าให้พิสูจน์ให้ทดลองเอามาคุยกันต่อไปเดี๋ยวก็จะหาว่าไปด่าใครอีกไม่ได้ด่าได้ฟังเขาพูดกันมาว่าไอ้พวกเต่าพันล้านปีพันล้านปีนี่ชอบโกหกนักชอบว่าตายแล้วมีนรกตายแล้วมีสวรรค์ความจริงตายแล้วศูนย์แต่ความจริงไอ้พวกพูดเนี่ยมันศูนย์จริงๆคือตายแล้วไม่มีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์กับเขาแล้วไปจมอยู่นู่นน่ะอย่างดีก็เวจีมหานรกโอกาสที่มันจะปรากฏเกิดขึ้นมาในอีกหลายแสนกับหลายแสนอสงไขยกับก็จึงนับว่ามันก็ศูนย์ไปจากพวกของบุคคลที่มีความดีนั่นเองเป็นอันว่าพวกเขาสูญกันแน่มันเล่าถึงเรื่องของพราหมณ์ต่อไปเป็นอันว่าเมื่อมานพนั้นกำลังพูดอยู่กับพราหมณ์นั่นแหละปรากฏว่าสรีระของพราหมณ์คือร่างกายก็เต็มไปด้วยอำนาจธรรมปีติ มีความชุ่มชื่นใจถึงกับน้ำตาไหลพรูน้ำตาไหลพรูนี่ความจริงไม่ได้เสียใจเพราะว่าน้ำตามันไหลด้วยความดีใจว่าโอ๋หนอลูกชายของเรานี่เขาเป็นคนดี เราที่มันเป็นคน สำหรับเราเองกลายเป็นคนอัปรีไม่มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ยังแถมกีดกันบุคคลอื่นว่าคนในบ้านทุกคนจะไปไหว้พระสมณะโคดมไม่ได้ใครจะให้ทานก็ไม่ได้ใครจะรักษาศีลก็ไม่ได้ใครจะไปฟังเทศก็ไม่ได้ใครขัดคำสั่งจะต้องออกจากบ้านนี้นี่ความจริงเรามันเป็นคนอัปรีจริงๆ
เพราะว่าพระสมณะโคดมนิวสาเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านอยู่เสมอเราก็ไม่ทำแต่คราวนี้เรามีลูกชายของเราเป็นผู้ยืนยันเขาแสดงตนว่าเขาเป็นเทวดาปรากฏให้ประสบเป็นนั้นว่าบุญแม้แต่เพียงนิดเดียวเพียงเท่านี้นึกถึงองค์สมเด็จพระจินาสีหน่อยเดียวเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึง ชื่นใจแล้วก็ดีใจเขาเมื่อจะบรรยากาศความปีติคือความอิ่มใจนั้นได้กล่าวเป็นภาษิตไว้ว่านี่น่าอัศจรรย์หนอน่าประหลาดจริงหนอผลของความทางของผลของการทำอัญชลีคือนึกไหวนะไม่ใช่ยกมือไหว เป็นอันว่าแสดงความเคารพเวลานั้นมันได้กุณฑลีเทพบุตรยกมือไม่ไหวก็กล่าวว่าผลของการทำอัญชลีนี้ย่อมเป็นไปได้ถึงเช่นนี้แม้เราเองก็มีใจเบิกบานแล้วมีจิตเลื่อมใสชื่นใจแล้วเราขอถึงองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วว่าเป็นสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นี่เป็นอัมพรามนั้นกล่าวกับมานพนั้นแล้วก็ดีใจกล่าวว่าเราขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งสรณะแปลว่าเป็นที่พึ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตามลำดับนั้นท่านมานพก็กล่าวต่อไปว่า ท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสแล้วในองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วคือพระพุทธเจ้าแล้วก็จงเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยจงอย่าเลื่อมใสแต่กายของพระพุทธเจ้าจงพอใจในคำสอนของพระองค์ด้วยแล้วก็จงเลื่อมใสในพระอริยสงฆ์ที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดไว้ว่าเสมอว่าขอท่านทั้งสามเหล่าคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงเป็นที่พึ่งของเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็กล่าวต่อไปว่าท่านจงเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสอย่างนั้นแหละแล้วก็จงสมาทานสิกขาบท5ประการ จงรักษาสิกขาบท5ประการนั้นไว้ด้วยดีอย่าให้ขาดอย่าให้ทำลายคือว่าจงรีบเว้นจากปากปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต1 2จงเว้นจากถือเอาของที่เจ้าบุคคลเขาไม่ให้ในโลกทั้งหมดไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเจ้าของเขาไม่บอกให้จะเอาอย่าหยิบออกมาอย่าใช้คำว่าวิสาสะเพื่อนกันก็ไม่ได้3จงอย่าดื่มน้ำเมา4จงอย่าพูดปด5จงไม่พูดเต็มใจในพัญญาของตนแต่ผู้เดียว หมายความว่าไม่เจ้าชู้นอกใจพัญญาเป็นนั้นว่าพราหมณ์เขารับว่าดีแล้วขอบคุณดีแล้วสาธุสาธุขอบคุณเอ้ยสอนให้ดีแล้วฉันจะทำตามนั้นทุกอย่างในเขากล่าวเป็นภาษิตไปว่าดูก่อนยักษ์คำว่ายักษ์นี่ไม่ได้หมายว่ายักษ์รามเกียรตินะฟังให้ดีคำว่ายักษ์แปลว่าผู้บุคคลคนบูชาคือคนดีท่านเป็นผู้ใคร่ในประโยชน์แก่ข้าพเจ้าให้ประโยชน์ฉันยิ่งใหญ่ดูก่อนเทวดาท่านเป็นผู้ให้สิ่งเกื้อกูลกับข้าพเจ้าอย่างมากข้าพเจ้าจะทำตามถ้อยคำของท่านทุกอย่างข้าพเจ้าขอถือว่าท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าสมัยเมื่อมีชีวิตอยู่ไม่มีความหมายนะนี่ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าด้วยและเป็นที่พึ่งยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดแล้วข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์อริยสงฆ์สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งด้วยเพราะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์พิเศษเหมือนกับเทวดาแล้วถือว่าเป็นที่พึ่งใหญ่ข้าพเจ้าจะรีบเว้นจากปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จะเว้นจากถือของที่บุคคลไม่ให้ในโลกจะไม่ดื่มน้ำเมาจะไม่พูดปด
และเป็นผู้เต็มไปด้วยความพอใจเฉพาะในเป็นภรรยาของตนตามพระบาลีกล่าวว่าลำดับนั้นเทพบุตรกล่าวกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์ทรัพย์ในเรือนของท่านมีมากท่านจงไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถวายทานจงฟังพระธรรมที่องค์สมเด็จพระวิชิตามารทรงสอนแล้วก็จงถามปัญหาแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้แล้วเทวดาก็อันตรธานหายไปพระรามมีความปลื้มใจคิดไม่ถึงเลยว่าโอ๋หนอลูกชายของเราที่ตายไปแล้วนี่เราไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะได้เป็นเทวดาถ้ายังมาแนะนำเราผู้เป็นบิดาถือว่าเธอเป็นผู้มีคุณใหญ่จึงได้ตัดสินใจว่าวันนี้แหละจะต้องไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแต่อย่าลืมนะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทูลหน้าว่าพราหมณ์คนนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นคนของศาสนาอื่นและก็เป็นคนศาสนาอื่นที่ใช้อะไรไม่ได้แม้แต่ทานก็ไม่เคยให้จึงได้รีบกลับบ้านไปบอกกับท่านยายบอกยายแหมวันนี้โชคใหญ่เกิดกับฉันแล้วท่านยายก็ถามว่าโชคอะไรวันนี้ฉันเจอลูกชายอ่ะสิลูกชายของเรามันเป็นเทวดาโอ้โหมาสวยแจ๋วฉันไปยืนร้องไห้แกก็ร้องไห้บ้างเขาก็เล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้ทราบแล้วกล่าวว่าเวลานี้เธอบอกว่าเธอมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระสมณะโคดมเธอได้เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกเธอเตรียมอาหารไว้นะฉันจะไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านของเราอารบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เป็นอันว่าวันนี้พราหมณ์ก็ยังไปไม่ได้เพราะเวลามันหมดแล้วนี่ก็ขอยุติไว้ได้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารภเรื่องพระอนาคามีวันก่อนได้ชวนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนตัดขาช้างขาสำคัญไว้ขาหนึ่งคือขาหน้าได้แก่กามฉันทะเราตัดไว้ได้หนึ่งขาแล้วก็มีความสบายใจขึ้นมามากเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องกามฉันทะความพอใจระหว่างเพศเป็นอันตรายมากสำหรับชีวิตตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าปิยโตชายเตโสโกพระพุทธเจ้ากล่าวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักสิ่งที่เรารักทั้งที่เราทราบอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่คนเราเราไม่สามารถจะห้ามปรามมันได้แต่เราก็ยังฝืนรักเมื่อเราฝืนรักขึ้นมาแล้วมันก็ต้องพลัดพรากจากกันตามสภาวะของมันเราก็เกิดความเสียใจที่เราเสียใจเราเสียใจเพราะความโง่ไม่ใช่เสียใจเพราะความฉลาดเพราะสภาวะทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่ของทรงตัวมันเป็นของที่มีอันที่จะต้องสลายไปแล้วเราก็ไปรักของสกปรกแทนที่เราจะรักของสะอาดสรีระธาตุในร่างกายทั้งหมดมันเป็นของสกปรกทั้งหมดเลือดที่เรานิยมกันว่าคนมีเลือดดีฝาดดีร่างกายแข็งแรงมีกำลังดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าพอเลือดนั้นหลั่งไหลออกมาแล้วเราก็รังเกียจในเลือดเห็นว่าเป็นของโสโครกของไม่สะอาดตอนนี้สำหรับน้ำหนองน้ำเหลืองอุจจาระปัสสาวะนี่เกิดขึ้นมาจากธาตุที่เรามีความพอใจเลยจากอาหารทั้งหลายที่ปรากฏว่าเราบริโภคเข้าไปก่อนที่เราจะบริโภคเราก็เลือกแล้วเลือกอีกแต่ในเมื่อมันเข้าไปอยู่ในร่างกายจริงๆแทนที่มันจะสะอาดมันก็เต็มด้วยความสกปรกเต็มด้วยความโสโครกแล้วเราก็มานั่งรักนั่งปรารถนาไม่เพื่อประโยชน์อะไรความจริงเรื่องนี้ที่ย้ำมากก็เพราะว่าเราโง่กันมากถ้าจะถามว่าใครโง่
ก็ต้องตอบว่าคนพูดเนี่ยโง่คนอื่นจะโง่หรือจะฉลาดอาตมาไม่ทราบไม่สามารถจะรู้ใจใครได้แต่ว่าใจของตนเองรู้ได้ว่ารู้มาว่าโง่มานานแล้วก็มีความทะเยอทะยานมาก็มากแม้จะฟังพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคฟังก็ดีอ่านก็ดีอ่านมามากใจมันก็ยังไม่ยอมมันก็ยังมีความปรารถนาอยู่ในเมื่อยังมีความปรารถนาอยู่เพียงใดก็แสดงว่าใจมันยังโง่ใจมันยังไม่ฉลาดแล้วก็โปรดอย่าถามย้อนมาว่าเวลานี้ยังต้องการไหมถ้าถามเวลานี้ตอบได้เลยว่าหมดความต้องการแล้วถ้าจะย้อนถามอีกคำหนึ่งถามว่าท่านเป็นพระอนาคามีแล้วหรือยังก็ตอบได้ไม่ยากว่าเรื่องพระอนาคามีจะเป็นหรือไม่เป็นไม่สำคัญเพราะเวลานี้มันแก่ใกล้จะตายคลานไม่ไหวมันก็เลยไม่ต้องการถ้าจะถามว่ามีคนก็แต่งตัวสวยสดก็งามท่านมีความรู้สึกเป็นยังไงก็ต้องตอบได้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่สมบัติของอาตมาจะสวยก็เชิญสวยจะงามก็เชิญงามจะแต่งตัวแบบไหนก็เชิญแต่งไปจะให้ไปสนใจนั้นเลิกเสียแล้วถ้าจะถามว่าทำไมจึงเลิกก็เพราะมันแก่มันจึงเลิกถ้ามันไม่แก่มันก็คงไม่เลิกมันแก่เวลานี้มันคลานก็เกือบจะไม่ไหวอยู่แล้วถ้าจะหาตะบันสำหรับตะบันน้ำมากินได้ก็จะเอาตะบันน้ำมาตะบันน้ำกินไม่ได้ก็น้ำมันกินไม่เคยไหวเนื้อเรื่องอะไรที่จะไปต้องการร่างกายของบุคคลอื่นมันไม่เกิดประโยชน์อันนี้ไม่ต้องเป็นพระอนาคามีเป็นเพราะตาคนแก่ไม่มีแรงพอใช้ได้เป็นอันว่าภาษาคนแก่นี่พูดอย่างคนแก่ไม่ใช่พูดอย่างพระอนาคามีสำหรับพระอนาคามีถ้าเห็นสภาพของคนจะสวยหรือไม่สวยก็ตามนึกถึงภาพขึ้นมาเมื่อไรอยากจะอาเจียนเมื่อนั้นมันเบื่อมันหน่ายมันสะอิดสะเอียนมันแสนที่จะเต็มไปด้วยความรังเกียจนี่รังเกียจสภาวะของธาตุไม่ใช่รังเกียจคนเพราะว่าคนทั้งร่างกายเนี่ยมันมีทั้งกายแล้วมีทั้งจิตใจถ้าจิตใจเขาดีแม้ร่างกายเขาจะเต็มไปด้วยเลือดเต็มเหลืองน้ำหนองจะว่าแต่อยู่ภายในไม่แต่หลั่งไหลมาในภายนอกเราก็รักได้เรารักใจนี่เราไม่รักกายรักความดีของเขานี่เป็นส่วนหนึ่งในด้านของพระอนาคามีมรรคตอนนี้มามรรคที่สองความจริงมันมรรคเดียวแต่มันตัดเป็นสองตอนก็เลยเรียกมรรคที่สองตอนนี้เรามาช่วยกันตัดขาช้างขาที่สามได้แก่ปฏิฆะคือความโกรธความพยาบาท ความจริงวิธีตัดแบบนี้มีอยู่สองอย่างเราหาทางตัดด้วยอำนาจของพรหมวิหารสี่ก็ได้หาทางตัดด้วยอำนาจของกสิณก็ได้เอาขึ้นต้นไว้ก่อนนี่ว่าเพราะกำลังกายเพราะกำลังจิตให้จิตมีแรงซ้อมกำลังไว้ต่อสู้กับข้าศึกคือขาที่สามของช้างให้เจ้าช้างนี่ตัดขาหน้าเสียขาหนึ่งตัดขาหลังเสียขาหนึ่งแล้วมันจะเดินไปไหนก็นอนกลิ้งคโลตอนนี้เราก็เถือกันตามสบายวิธีตัดทำยังไงถ้าจะตัดได้พรหมวิหารสี่ก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธความพยาบาทความไม่พอใจที่เราไปเกิดมีกับบุคคลอื่นที่ก็มีปฏิปทาไม่ตรงกับเราไปนั่งโกรธไปนั่งรังเกียจเขานี่มันเป็นความฉลาดหรือว่าเป็นความโง่ของเราตามธรรมดาคนในโลกพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่านัตถิโลเกอนินทิโตว่าคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกในการที่คนเราทุกคนจะประสบอารมณ์ที่พอใจอยู่เสมอมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต่างคนต่างเลวเราก็เลวเขาก็เลวเมื่อต่างคนต่างเลวมันก็พบกับความขัดข้องอาการที่จะแสดงออกมาก็ดีทางกาย
วาจาที่จะกล่าวมาทางวาจาทางปากก็ดีบางวาระเราคิดว่าดีแต่ว่าเป็นที่ไม่พอใจของบุคคลผู้รับฟังนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเราไปนั่งโกรธเขาทำไมถ้าเราฉลาดแล้วก็ไม่โกรธไอ้ที่เราโกรธก็โกรธเพราะความโง่ในคนเรานี่มันจะดีมันจะชั่วเพราะการนินทาหรือสรรเสริญนี่ยังไงทำไมใจจึงไม่คิดการที่เราดีหรือเราชั่วนี่ไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราดีหรือว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราชั่วเราจะดีเราจะชั่วมันอยู่ที่ตัวของเราทำเองไอ้คำว่าตัวของเรานี่ก็ไม่ควรจะไปคิดว่าตัวคือร่างกายได้ก็คิดว่าตัวก็คือจิตจิตมันเป็นอารมณ์ตั้งเป็นอารมณ์สั่งเป็นผู้บัญชาการว่าเจ้าจิตตัวนี้ถ้ามันดีที่อย่างเดียวคนในโลกทั้งหมดไม่มีใครชั่วเพราะอะไรเพราะจิตรู้ไม่ใช่จิตโง่จิตฉลาดถ้าจิตมีอารมณ์ฉลาดก็ต้องรู้สภาวะของคนและสัตว์ว่าคนและสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้มีสภาวะไม่เสมอกันมีกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมไม่เสมอกันบางคนมีดีมากชั่วน้อยบางคนชั่วดีน้อยชั่วมากในเมื่อต่างคนยังมีทั้งความดีและความชั่วอาการสักวันหนึ่งที่อกุศลคือความชั่วมันเข้าไปบังคับจิตเขาก็ต้องพูดชั่วเขาก็ต้องทำชั่วเป็นของธรรมดาถ้าเวลาที่กรรมที่เป็นกุศลคืออารมณ์ดีมันเข้ามาดลจิตเขาก็ต้องพูดดีเขาก็ทำดีอย่างนี้ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกถ้าจิตของเราดีเสียจริงๆมันก็ไม่ต้องไปโกรธเขาไอ้นี่ความจริงจิตของเรามันระยำไปตั้งหน้าตั้งตาโกรธคนที่เขาทำตามปกติคืออยู่ในอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมที่เขาทำเป็นนั้นเพราะอารมณ์ใจของเขาเป็นธาตุแล้วเรื่องอะไรล่ะจะต้องมานั่งโกรธธาตุโกรธก็คนจะโกรธนายนายคือกิเลสความเศร้าหมองของจิตนายคือตัณหาความทะยานอยากในทางที่ชั่วนายคืออุปาทานตัวเกาะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานายคืออกุศลได้แก่ความไม่ฉลาดแล้วเจ้านายตัวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ทั้งที่เขาและที่เราถ้าเราจะฆ่าคนจะฆ่านายเขาหรือว่าคนจะฆ่านายเราไอ้ฆ่านายเขานี่คงฆ่าไม่สำเร็จเพราะมันอยู่ที่เขาเราฆ่าไม่ได้ถ้าฆ่าได้จริงๆก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราถ้าฆ่านายของเขาได้เขาก็พ้นจากความเป็นทาสและนายของเราที่มันอยู่กับเรามันบังคับอยู่กับเราเราก็เป็นทาสมันต่อไปอารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความโง่อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์อารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความเห็นผิดมันต้องฆ่านายเราไม่ใช่ไปฆ่านายเขาเขาทำอะไรมาก็ตามนายเรามันสั่งอยู่เสมอว่าจงโกรธเขาจงเกลียดเขาจงอยากจะฆ่าเขาอยากจะตีเขานี่มันต้องฆ่านายเราวิธีฆ่านายเราแล้วก็ทำยังไงก็กันไม่ให้นายมันเข้าบ้านเสียวิธีการยังไงเราก็ไปเอานายใหญ่ไปนายใหญ่เบ้อเร่อนั่นก็คือพรหมวิหาร4เจ้านายเก่าเราไม่ครบเราพบกันนายใหม่นายใหญ่คนนี้ท่านใจท่านดีท่านมีอารมณ์ดีท่านมีความแช่มชื่นไปทางไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะอารมณ์ใจท่านรักไม่เรียกว่าคนหรือสัตว์ไม่ได้รักเรื่องได้ของกิเลสรักด้วยความเมตตาปราณีและอารมณ์ใจของท่านก็ดีเต็มไปด้วยความสงสารมีจิตใจสดใสถ้ามีโอกาสได้เกื้อกูลใครท่านมีอารมณ์เป็นสุขและอารมณ์ใจของท่านก็เต็มไปด้วยความอ่อนโยนไม่กระด้างไม่ช้าริษยาใครเห็นใครได้ดีท่านก็ชื่นอกชื่นใจ
ถ้าเห็นบุคคลใดเพียงพร้ำเจอนายของเขาบังคับมากเกินไปต้องทำความชั่วมากท่านช่วยไม่ได้ท่านก็สงบทรงอารมณ์สงบมีความเฉยนายสี่นายท่านดีจริงๆท่านมีแต่อารมณ์สดชื่นแล้วก็คบนายสี่นายนี้ไว้ไอ้นายเก่าขับมันไปสี่นายเก่าขับมันไปเจ้านายตัวที่หนึ่งความเศร้าหมองจิตมีแต่อารมณ์ขุ่นมัวมีแต่อารมณ์งุ่นง่านงุ่นง่านหาความสดชื่นไม่ได้ไม่เป็นเรื่องขับไปเจ้านายอยากจะฆ่าคนนั้นอยากจะตีคนนี้อยากจะทำร้ายคนนั้นไล่มันไปซะมันไม่ได้ความเดือดร้อนมันมีแต่ความโหดร้ายเจ้านายดึงคือปาทานยึดนั่นนั่นเป็นของกูนี่ตัวนี่เป็นของกูนั่นเพื่อนของกูนี่ผีของกูนั่นน้องของกูนั่นพ่อของกูแม่ของกูทรัพย์สินของกูใครจะกระทบกระทั่งไม่ได้เจ้านี่ร้ายมากขับไปเสียมันทำให้ใจงุ่นง่านอยู่เสมอเจ้านายตัวท้ายอกุศลคนไม่ฉลาดความโง่ไอ้เจ้าโง่นี่ยึดถือตะบันเขาสั่งไงก็ทำตามไม่ครบไล่ไปเสียไล่เปิดไปหมดไอ้นายสี่นายนี่คบไม่ได้คบมันไว้เพียงใดมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนหาเรื่องเปลืองความสุขความสุขที่มีอยู่ก็สลายไปเพราะนายมันชั่วเรามาคบนายใหม่ท่านใจดีมีแต่ความสดชื่นท่านมีแต่ความเมตตาปราณีคิดจะฆ่าใครไม่มีมีแต่ความรักคิดจะยื้อแย่งทรัพย์สินเขาไม่มีมีแต่จะให้อิจฉาทิสยาใครก็มีแต่ความเย็นดีเมื่อบุคคลอื่นเขาได้ดีเมื่อคนใดเขาเพียงพร้ำท่านช่วยเหลือไม่ได้ท่านก็ตั้งจุดอยู่ในความสงบพร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อครบนายใหม่สี่นายเข้ามาจนเต็มกำลังใจนายเข้ามาครองเต็มที่แล้วก็ชวนนายพิจารณาหาความจริงนายสี่นายนี้ท่านฉลาดนอกจากฉลาดท่านก็มีทรัพย์สินมากท่านเลี้ยงอ้วนเลี้ยงศีลซะจนอ้วนเลี้ยงสมาธิซะจนอ้วนเลี้ยงปัญญาอ้วนด้วยเมื่อศีลบริสุทธิ์สมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิดีปัญญาก็เกิดจากไหนเกิดจากนายสี่นายนี้ท่านเลี้ยงเพราะท่านเป็นคนรวยทำให้อารมณ์ใจศีลอิ่มหนำสำราญอ้วนทีที่มีกำลังทำให้สมาธิจิตทรงตัวมีกำลังแล้วก็ทำให้ปัญญาเฉลียวฉลาดความสามารถมันก็เกิดตอนนี้เป็นยังไงชวนท่านก็ถามท่านที่วันนายไอ้คนเราที่เกิดมาที่ต้องมาฆ่ากันมาโกรธกันเนี่ยมันเป็นความสุขหรือความทุกข์นายท่านก็จะตอบว่ามันเป็นความทุกข์ลูกเอ้ยจะต้องไปโกรธเขาทำไมจะต้องไปฆ่าเขาทำไมตามปกติเขาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วก็ทุกข์จากความหนาวความร้อนความหิวความกระหายแล้วก็ถามท่านต่อไปว่าไอ้ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดเพราะอะไรท่านก็จะตอบว่าเกิดเพราะตัณหาความทยานอยากความโง่มันช่วยให้เกิดทุกข์ว่าความโง่ความต้องการความเกิดแต่ก็ไม่ต้องการแก่ไม่ต้องการป่วยไม่ต้องการตายมันหนีพ้นได้ที่ไหนเพราะความเกิดมันเป็นปัจจัยของความป่วยความแก่ความตายความพลัดพรากจากของรักของชอบใจนี่ก็ถามนายท่านต่อไปวันนายถ้าเราจะไม่เกิดมาเพื่อความเป็นทุกข์อย่างนี้เราจะไม่เกิดเพราะความโกรธความพยาบาทไม่ต้องการการประหัตประหารกันเพราะการคิดอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์นายจะทำยังไงนี่นายท่านก็จะตอบว่ามันไม่ยากนี่ลูกเอ้ยเจ้าก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาความจริงเถอะสิดูว่าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีอะไรเที่ยงบ้างมันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีการสลายตัวเป็นอนิสุตท่านก็จะบอกว่าโน่นเนี่ยไปดูที่พระพุทธเจ้าท่านสอนลูกชายพระช่างทองลูกชายพระในช่างทองมีอารมณ์เต็มไปด้วยโทสะจริต
องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงแนะนำให้ใช้พิจารณาคือเพ่งกสิณได้แก่โลหิตกสิณคือดอกบัวสีทองดอกบัวทองคำเป็นสีแดงนั่งเพ่งพิจารณาหลับตาดูสีแดงลืมตาดูสีแดงจำได้หลับตานึกถึงภาพสีแดงพอสภาพเลือนหายไปให้ลืมตาดูใหม่ดูจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงจนกระทั่งสีแดงจับใจจิตเป็นสมาธิขึ้นกลายเป็นสีเหลืองที่ทีละน้อยละน้อยเหลืองเหลืองอ่อนไปอ่อนไปจนขาวเป็นประกายพลึกแล้วก็แพรวพราวเรียกว่ามีอารมณ์จิตเป็นฌานตอนนั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารพิจารณาว่าพระองค์นี้ทรงฌานโลกีได้แล้วเมื่อทรงฌานโลกีได้แล้วระงับความโกรธได้แต่หักข้ามความโกรธไม่ได้ตัดไม่ได้เรียกว่าห้ามช้างขาช้างขาที่สามไม่ให้เดินได้แต่ว่าห้ามไม่เดินไม่ชั่วคราวแต่ตัดขาให้ขาดไม่ได้จะตัดยังไงมันจึงจะขาดองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถก็อธิษฐานให้ดอกบัวนั้นเหี่ยวแห้งลงไปเธอลืมตาขึ้นมาเห็นดอกบัวเคยผ่องใสว่าโอ๋หนอเอ้าดอกบัวแห้งเหี่ยวไปซะแล้วแห้งไปซะแล้วคลายความสวยหลับตาต่อไปจะลืมตามาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำดอกบัวกลีบหล่นลงไปซะหมดแล้วเป็นอันว่าก็เธอก็พิจารณาดูก็เอ๊ะว่าดอกบัวนี่ที่แรกนี่มันเป็นทองคำมีสีแดงสดใสเมื่อสักครู่นี่เหี่ยวแห้งไปเวลานี้ใบก็ลอยกลีบก็หล่นเกสรก็หล่นฝักก็หายก้านก็หักนี่สภาวะชีวิตของเรานี่มันก็เป็นสภาพอย่างนี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการสลายตัวไปในท่ามกลางมีการคลายตัวเป็นท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะมานั่งยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเพื่อประโยชน์อะไรการยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเป็นสภาวะของความโง่ไม่ใช่สภาวะของความฉลาดในเมื่อใจมันโง่แบบนี้ใจเราจึงมีทุกข์ขันห้ามีสภาวะเป็นปกติของมันเมื่อไม่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความคลายตัวไปทำกลางและมีการสลายตัวไปในที่สุดเหมือนกับดอกบัวที่เราเห็นจำใสอยู่เมื่อกี้ต่อมามันเหี่ยวแห้งแล้วมันก็สลายตัวไปแต่ว่าพระช่างทองนี่ไม่ตัดได้แต่โทสะอย่างเดียวท่านเหาะไปถึงความเป็นพระอรหันต์เลยผลที่สุดท่านก็เข้าถึงความเป็นอรหัตผลแต่ของเรายังไม่เอาง่ายก่อนเรามาแวะกันขั้นพระอนาคามีก่อนเมื่อจิตใจของเราตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหาร4ก็ดีแล้วทรงอยู่ในโลหิตกสิณก็ดีก็มาคลายอารมณ์ตัวนี้เสียว่าร่างกายของเราในเมื่อมันไม่ทรงตัวร่างกายของบุคคลอื่นก็ไม่ทรงตัวการที่คิดว่าทุศร้ายมันเป็นปัจจัยของความทุกข์อารมณ์เมตตาปราณีเป็นอาการของความสุขแต่ในที่สุดคนทุกคนก็ต้องตายหมดจิตเราก็จะกำหนดตัดอารมณ์ของความโกรธคือไม่ยึดถืออารมณ์ร้ายต่อไปเราจะปักใจไว้โดยอย่างเดียวคือว่าขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงแล้วแล้วก็ต้องทำจิตของเราให้เที่ยงคือเที่ยงอยู่ในอำนาจของพรหมวิหาร4เพียงเท่านี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทจิตใจทั้งนั้นหลายก็จะเต็มไปด้วยความชื่นบานมีแต่ความหันษาเมื่อจิตเป็นเอกคตารมณ์แบบนี้แล้วก็เห็นว่าสภาวะร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโลกีวิสัยเป็นปัจจัยของความทุกข์โลกุตระวิสัยเป็นปัจจัยของความสุขเราต้องการความสุขคือพระนิพพานถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆอารมณ์ใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็สามารถจะตัดกามฉันทะคือความรักในเพศเสียได้อย่างเด็ดขาดความรู้สึกในเพศจะไม่มีในอีกประการหนึ่งโทสะความเย็บบาดหรือความกระทบกระทั่งจิตที่คิดประทุษร้ายจะไม่ปรากฏแก่เราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดี
ที่เราปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนายครบนายใหม่คือพรหมวิหาร4แล้วก็พิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ไม่ช้ามันก็จะพังจะไปนั่งโกรธชาวบ้านเพื่อประโยชน์อะไรจะทำลายจิตใจของเราให้หมดจากความสุขเพียงเท่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมณ์ใจของท่านก็จะพ้นจากความทุกข์ด้วยอำนาจของความรักและความโกรธอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดเรียกว่าพระอนาคามีผลอาลบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนโดยเวลาที่สำหรับจะคุยกันวันนี้ก็หมดแล้วต่อจากนี้ไปขอสาวกขององค์สมเด็จพระปฏิปแก้วจงสมเอาทรงอารมณ์พิจารณาเพื่อความเป็นพระอนาคามีตามที่ท่านต้องการจึงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านปรารถนาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่24ก็จะขอนำเอาความประพฤติทัศจริยาของพระโสดาบันมาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทตามเวลาที่จะอำนวยถือว่าเป็นตัวอย่างสำหรับความประพฤติก็ดีความรู้สึกก็ดีจริยาของพระโสดาบันก็ดีเป็นอย่างนี้ในเรื่องการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ก็จะเห็นได้ว่าเอาเฉพาะเรื่องของนางวิสาสามาวดีก็แล้วกันจะเอาเรื่องของวิสาขาเข้ามาด้วยเกรงว่าเวลาจะไม่พอเฉพาะเรื่องของนางสามาวดีก็เข้าใจว่าเวลาไม่พอเหมือนกันแต่ขอนำมาเป็นตัวอย่างพระนางสามาวดีพร้อมด้วยหญิง500ฟังเทศจากนางโคตุตราซึ่งเป็นทาสรับใช้ซึ่งโคตุตราไปฟังเทศมาจากสำนักพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาเทศให้ฟังเมื่อฟังจบทั้ง500คนก็เป็นพระโสดาบันทันทีเพราะว่าคนเทศเป็นพระโสดาบันโคตุตรานี่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการแสดงพระธรรมเทศนาด้านฝ่ายหญิงหลังจากท่านมาเมื่ออยู่ในพระราชฐานก็ไม่มีโอกาสจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เพราะเวลานั้นพระเจ้าอุเทนพระราชสวามียังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่เคารพยังไม่รู้จักเลย จึงให้คนเจาะช่องน้อยๆตามคำแนะนำของโคตุตราช่องเล็กๆแล้วก็ทำหิ้งไปข้างบนว่าตอนเช้าพระพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระอรหันต์ เดินไปบิณฑบาตด้านบ้านธรรมหาเศรษฐีผ่านพระราชวังทุกคนก็ดอกไม้มาวางบนหิ้งเพื่อมองตามช่องน้อยๆพนมมือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระพระอริยสงฆ์นี่เป็นจริยาตอนหนึ่งของพระโสดาบันฉะนั้นท่านที่เป็นพระโสดาบันจริงๆเห็นรูปพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปก็ดีที่เขาปั้นด้วยปูนเขาทำด้วยโลหะเขาปั้นด้วยดินหรือว่าเขาปั้นด้วยฟางก็ตามหรือว่าเขียนที่กระดาษก็ตามถ้าเห็นเขาแล้วอดมีใจเริ่มใสไม่ได้อดจะยกมือไหว้ไม่ได้แล้วก็ไหว้แบบไม่อายคนซะด้วยใครเขาจะไหว้หรือไม่ไหว้ก็ตามฉันจะไหว้ของฉัน ไหว้ด้วยความเริ่มใสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความจริงใจอันนี้ตอนหนึ่งเห็นว่าท่านนี้เป็นพระโสดาบันมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าจริงๆการมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าก็หมายถึงมีความมั่นคงในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยแล้วก็ต่อมาเห็นว่าพระโสดาบันไม่มีแต่ศีล5มีกำหนด10เข้าไปแทรกอยู่มากสำหรับศีล5เนี่ยบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ว่าพระโสดาบันบรรเทาความโกรธบรรเทาเอามากๆด้วยยับยั้งความโกรธแล้วให้อภัยง่าย
ข้าว่าเปรียบเทียบกับสิงข้อที่หนึ่งสิงข้อที่หนึ่งทำแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นกรรมบถสิบตัวอย่างเห็นด้วยชัดเมื่อคณะเขาบรรณาสามาวดีด้วยกันทั้งหมด500กับ1คนคือมีบริวารนะ500และท่านสามาวดี1เป็น500กับ1คนถูกนางมังคติมันนางมาคณิยากล่าวโทษอย่างหนักจนทั้งเอางูเข้าไปใส่ในพิงเขาพระเจ้าเทนเมื่อเวลาที่พระเจ้าเทนเสด็จไปห้องของนางสามาวดีนางมาคณิยาก็ตามไปด้วยเมื่อพระเจ้าเทนเผลอคณะบรรณาสามาวดีเผลอก็ดึงเอาดอกไม้ที่อุดในพินอุดรูของพินอุดช่องอุดช่องของพินออกมาเจ้างูเข้าไปอดอาหารหลายวันมันก็มีความเพลียมันอยากจะออกมันก็เลื้อยออกมาเพ่นพ่านในห้องของนางสามาวดีนางมาคณิยาก็แจ้งบอกว่านี่นางสามาวดีคิดจะฆ่าพระเจ้าเทนด่าพระนางสามาวดีด้วยแล้วก็ว่าพระเจ้าเทนว่าโง่เง่าเต่าตุนห้ามแล้วไม่ยอมฟังกลับมาห้องของคนที่เป็นศัตรูขอเล่าย่อๆแค่นี้นะความจริงเธอหาเรื่องให้แก่นางพระสามพระนางสามาวดีอยู่หลายครั้งหลายคราวแต่ว่าเจ้าเทนก็ไม่ยอมเชื่อมาในตอนนี้ชักจะเห็นจริงกับพระนามาคณิยา เห็นงูเข้างูก็ตั้งท่างูธรรมดางูพิษแต่ว่าถูกก็ถอดเขี้ยวแล้วเขี้ยวที่มีน้ำพิษก็ถอดไปแล้วแต่ว่าใครจะรู้ก็ถอดเขี้ยวหรือไม่ถอดเขี้ยวเห็นเข้าก็แผ่แบ้เบี้ยทำท่าจะกัดพระเจ้าเทนพระเจ้าเทนก็มีความมั่นใจตามที่พระนางมาคณิยามาคณิยาว่าพระนางสามาวดีเนี่ยเป็นชู้กับพระพุทธเจ้าเอาคนนั้นเขาหาว่าเป็นชู้กับพระสมณะโคดมหลังจากนั้นก็หาทางจะฆ่าพระเจ้าเทนเอางูเข้ามากัดเห็นชัดนี่ความจริงคนทุกฐานะถ้ากำลังเขาอกุศลเข้าดนใจก็สามารถจะทำทุกอย่างได้แต่ว่าในคราวนี้จะเป็นอกุศลดนใจและเทวดาบันดาลก็ไม่ทราบเป็นเหตุให้พระเจ้าเทงโกรธพระนางสามาวดีจัดคิดว่าพระนางสามาวดีกับหญิงคนใช้500คิดจะฆ่าพระองค์แน่จึงมีคำสั่งให้ยืนเรียงแถวแถวหนึ่งตรงหันหน้าไปทางพระองค์ทั้งหมดแล้วก็หยิบธนูขึ้นมาจะยิงร้อยอกทุกคนในลูกเดียวกันคนโบราณนี่มีกำลังมากแล้วก็มีต้องถือว่ามีฤทธิ์มากธนูก็เป็นพิเศษตั้งใจตามธรรมดายิงได้แน่นอน500กับ1คนเขายิงทะลุแน่เมื่อพระนางสามาวดีเรียกคนทั้งหมดมายืนเข้าแถวและพระนางก็ยืนหน้าเมื่อบอกข้าพเจ้าเทนบอกว่าถ้าจะยิงเขาโอกาสก่อน ขอให้หม่อมฉันได้มีโอกาสให้โอวาทกับบุคคลของฉันก่อนพระนางสามาวดีไม่แสดงความโกรธต่อพระเจ้าเทนเลยแล้วก็ไม่มีการแสดงความโกรธน้ำมันในพระนามาคติยาด้วย ให้โอวาทกับบรรดาหญิงทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงอย่าโกรธในพระราชาแล้วก็จงอย่าโกรธในพระนางมาคติยา ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็ดีและพระอริยสงฆ์ก็ดีที่เรายอมรับนับถือเป็นความจริงและพวกเราบรรดาหญิงทั้งหมด500กับ1คนเราก็ไม่ได้เป็นชู้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยแสดง
อารมณ์ฐานชู้สาวกับใครเลย ในเมื่อพวกเรามีความบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้พวกเธอทั้งหลายจงอย่าหวาดหวั่นในความตายให้ถือว่าความตายเป็นปกติธรรมดาของพวกเราถือว่าพวกเรามีกฎของกรรมในการก่อนที่ย้อนมาให้ผลจึงทำให้เราต้องถูกลงโทษเพราะบาปอกุศลส่วนนั้น ขอพวกเธอทั้งหลายจงตั้งใจไว้เฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อริยสงฆ์และจงอย่าโกรธพระราชาให้อภัยแก่พระองค์ในการที่จะฆ่าพวกเราซึ่งไม่มีความผิดและจงอย่าโกรธพระนางมาคันธยาที่กล่าวหาพวกเราโดยที่พวกเราไม่มีความผิดตามนั้นถามว่าทุกคนพร้อมหรือยัง ในการให้อภัยทุกคนบอกพร้อมแล้วเจ้าค่ะทำพร้อมแล้วหรือยังในการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และตั้งใจทรงศีลให้บริสุทธิ์ทุกคนบอกพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะเมื่อทุกคนพร้อมพระนางสาวาวดีก็ให้สัญญาให้พระเจ้าอุเทนลั่นสอนออกไปได้สอนธนูก็ได้นะเรียกได้ทั้งสองอย่าง พระเจ้าอุเทนก็โกงแล้วก็ยิงทันทีหวังออกคนนางสาวาวดีและต้องการให้ทะลุทุกคน500กับ1คนแต่ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่ง ต้องใช้ศัพท์ว่าบังเอิญถ้าพูดมากไปกว่านี้คนหลายคนจะลงนรกเพราะไปปรามาสพระพุทธเจ้าเขาใช้ศัพท์ว่าบังเอิญก็แล้วกันถ้าไม่ใช้ศัพท์ว่าบังเอิญก็ใช้ศัพท์ว่าอำนาจเดชะบุญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยช่วยบรรดาเทวดาหรือพรหมบันดาลให้เป็นไปตามนั้นหรือว่าตามพระบาลีท่านบอกว่าเป็นด้วยนัดเมตตาบารมีของหญิง500กับ1คนมีพระนางสามาวดีเป็นประธานเพราะเวลานั้นตัวเองกำลังจะตายแล้วก็จะตายอย่างไม่มีความผิดแต่จิตของพระนางสามาวดีเองยังไม่คิดโกรธพระราชาซึ่งไม่ใช้ปัญญาในการพิจารณาเชื่อคนเลวสามอย่างนั้นและก็ไม่โกรธพระนางมาคันธยาอีกด้วยที่แกล้งแกล้งกับพระนาง แถมให้อภัยต่างคนต่างทำให้กันยังมีโอกาสให้อาวาสกับบรรดาบริษัทของพระนางท่านบอกว่าด้วยด้านเมตตาบารมีถ้าว่าอย่างนั้นนะตามบาลีว่าอย่างนี้ก็ไม่ควรจะเถียงบาลีอาตมาใช้ศัพท์ว่าบังเอิญในตอนต้นความจริงไม่อยากจะพูดในตอนหลังแต่ในเมื่อความจริงมีอยู่ก็ขอพูดใครจะไปไหนเลือกตามทางก็ตนเองก็แล้วกันเมื่อพระเจ้าเทนปล่อยลูกศรหวังจะให้ร้อยอกคือปักอกคนนางสามาวดีก่อนแล้วก็ทะลุไปถูกคนอื่นลูกศรพอไปใกล้อกของนางสามาวดีแทนจะจิ้มอกกับวกกลับจะล่ออกพระเจ้าเทนก็ให้เกือบจะแทงอกของพระเจ้าเทนแต่ไม่ทันจะแทงหล่นลงตรงนั้นพอดีตอนนี้ตามพระบาลีท่านบอกว่าพระเจ้าเทนรู้สึกตัวท่านมีความคิดพระราชาต้องมีความฉลาดและคนนี้เป็นพระราชาเนี่ยต้องสั่งสมบารมีมาดีแล้วตามเรื่องในทศชาติท่านบอกว่าคนที่จะเป็นพระราชาได้ต้องเคยบำเพ็ญพรหมจรรย์อย่างอดมาแล้วจึงเป็นพระราชาได้คนที่จะเป็นเทวดาหรือพรหมต้องเคยบำเพ็ญพรหมจรรย์อย่างกลางมาแล้วจึงเป็นเทวดาหรือพรหมได้ในคนที่จะไปนิพพานได้ต้องบำเพ็ญบุญพรหมจรรย์แบบอุกฤษมาแล้วจึงไปนิพพานได้ที่คนที่จะเป็นพระราชาทุกองค์ไม่มาจากนรกต้องมาจากสวรรค์หรือพรหมโลก
ดังนั้นบุคคลที่จะเป็นพระราชาได้ต้องเคยบำเพ็ญบารมีด้านพรหมจรรย์ทั้งอย่างอ่อนและอย่างกลางมาแล้วจึงมาเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ได้คนที่มีบารมีขนาดนี้ที่ยังโง่เง่าเต่าตนนั้นหายากฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเทศสอนจะเข้ามาปักอกพระองค์ยิงไปแล้วตามธรรมดาสอนต้องไปข้างหน้าแต่ความจริงสอนนั้นไม่ใช่ไม่เคยใช้ใช้มาแล้วได้ผลทุกประการแค่500กับ1องค์นี่ไม่สามารถจะต้านทานไหวทะลุแน่แต่คราวนี้ไม่ถึงอกพระนางสามาวดีตรงๆเข้าไปเฉียดนิดเดียวพวกกลับจะเล่นอกพระองค์ยังมีความรู้สึกว่าแม้แต่ลูกสอนซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจ ก็ยังรู้คุณความดีของพระนางสามาวดีกับหญิงรับใช้500คนเรานี่เป็นคนที่มีชีวิตจิตใจแท้ๆกับมีความโง่เง่าเต่าตุนไปเยื่อเชื่อกับไปเชื่อหญิงอันธพาลมีสันดานหยาบหาทางกลั่นแกล้งพระนางสามาวดีพอมีความรู้สึกตอนนี้ก็ทิ้งลูกศรทันทิ้งศรทันทีทิ้งคันศรทิ้งแล้วจะเข้าไปกราบที่ท่าพระนางสามาวดีเพื่อขออภัยนี่คนที่มีความดีมีบารมีนะถึงขนาดนี้นะจะนึกว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงเป็นเมียไม่น่าจะกราบความจริงเวลานั้นท่านไม่ได้กราบเมียของท่านท่านกราบความดีของเมียท่านยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทราบว่าเมียนี่ดีเพราะอะไรก็กราบตรงนั้นก่อนกราบตรงเมียก่อนพระนางสามาวดีท่านก็แสนดีนั่งลงจับพระหัตถ์ของพระเจ้าเทนห้ามไม่กลับห้ามไม่ขออภัยเจ้าเทนบอกไม่ได้แล้วฉันมีความผิดท่านจะขอท่านฉันต้องขออภัยเธอถ้าเธอไม่ให้อภัยฉันจะไม่มีความสุขเลยพระนางสามาวดีก็กราบทูลว่าขอพระองค์ไปประทานขออภัยเรียกโทษกับวิดาของข้าพเจ้าเขาหม่อมฉันพระเจ้าเทนนั้นทราบว่าพ่อของพระนางสามาวดีนั้นตายไปนานแล้วก็ถามว่าพ่อของเธอตายไปนานแล้วฉันจะขออภัยที่ไหนนางก็ตอบว่าพ่อใหม่ถามว่าพ่อใหม่คือใครอยู่ที่ไหนนางก็ตอบว่าพระสมณะโคดมคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าเทนก็บอกว่าฉันไม่รู้จะไปยังไงนางก็ขอพรให้นิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์เข้ามาฉันพระตาหารในพระราชนิเวศได้เป็นอันว่าพระเจ้าเทนก็ทรงยอมเอาแค่นี้ก่อนนะเป็นอันว่าพระโสดาบันไม่ใช่มีแต่ศีล5เพราะการบรรเทาความโลภ ก็ดีบรรเทาความโกรธก็ดีบรรเทาความหลงก็ดีอยู่ในกรรมบท10ฉะนั้นพระโสดาบันก็ต้องปฏิบัติในกรรมบท10ด้วยนี่เป็นชี้เห็นชัดอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจริยาของพระโสดาบันหลังจากนั้นเราเห็นว่าพระโสดาบันนี่เป็นสิ่งข้อที่1กับกรรมบท10ก็บวกกันนะเรียกว่าเป็นสิ่งข้อที่1กับกรรมบท10บวกกันเข้าไปแล้วมาสิ่งข้อที่2กับกรรมบท10ข้อกับกรรมบท10ที่เป็นมโนกรรมข้อที่1สิ่งข้อที่2ไม่ถือทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมแต่สิ่งข้อกรรมบท10ในมโนกรรมข้อที่1ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดนี่ไม่คิดเลยอันนั้นไม่เอาไม่ลักไม่ขโมยใครแต่ข้อนี้ไม่คิดเลยถ้าตัวที่ไม่คิดอยากได้ต้องมีธรรมะอย่างหนึ่งเข้าขวางไม่คิดนั่นคือจาคานุสติกรรมฐานไม่คิดอยากได้ต้องมีอารมณ์อยากให้เข้ามาทดแทนมาขวางใจไว้และจิตใจพร้อมจะให้ถ้าสิ่งที่ให้นั้นเป็นคุณเป็นประโยช
จะเห็นได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้ากับบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายเข้ามาฉันในพระราชนิเวศต่อมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการจะเสด็จมาทุกวันย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าทรงโปรดคนทุกคนให้พระนางสามาวดีเลือกพระองค์ใดองค์หนึ่งมาประจำพระนางสามาวดีก็ขอพรพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนก็อนุญาตจึงได้นิมนต์พระอานนท์เข้ามาประจำเมื่อพระอานนท์เข้ามาแล้วเทศโปรดพระเจ้าอุเทนพระราชทานผ้าสาดกกับพระนางสามาวดีกับคณะคนละผืนละผืนอยู่แล้วเมื่อเทศจบทุกนาง500กับ1คนถวายหมดเลยพระอานนท์ก็รับไปวันหลังก็พระเจ้าเทียนเห็นผ้าหายไปเขาให้คนละ2ผืนต่อมาพระนนท์ฉันเสร็จกล่าวโมทนาก็ถวายหมดอีกถวายหมดแล้วตั้งหลายคราวจัดว่าเป็นผ้าตั้งหลายผืนหลายหมื่นผืนไม่ใช่เป็นพันและเป็นหมื่นแล้วเจนว่าอารมณ์ของพระโสดาบันมีทั้งศีล5และกำหนด10พร้อมในการสงเคราะห์พร้อมในการให้ถ้าเห็นว่าการให้นั้นเป็นบุญเป็นกุศลนี่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่พูดอย่างนี้ไม่พูดให้หมดตัว ความจริงการให้ของพระโสดาบันไม่ใช่ทุ่มเทจนหมดตัวเอาแค่พอดีพอควรต่อมาก็กล่าวถึงสิ่งข้อที่สามุสาวาทนะสำหรับการเมตสุมิชาจารย์ไม่ต้องพูดกันไม่มีตัวอย่างในพระโสดาบันเลยว่าใครจะไปปล้ำพระโสดาบันที่เป็นผู้หญิงไปปล้ำพระผู้หญิงปล้ำพระโสดาบันที่เป็นผู้ชายก็ยังไม่พบไม่รู้มีที่ไหนบ้างมีแต่พระอรหันต์มาสิงข้อที่3กับสิงข้อที่2บวกกันแล้วก็คุณมีก็สิงข้อที่4บวกกันแปลว่าที่2แล้วก็ที่3แล้วก็ที่4บวกกันได้แก่นางคุจุตรานางคุจุตรานี่เป็นขโมยอันดับ1ขโมยเงินของบรรนางสามาวดีค่าดอกไม้ที่พระเจ้าเทนพระราชทานค่าดอกไม้กับบรรนางสามาวดีวันละ8ตำลึงภาษาบาลีเรียกไปกหาปณะเวลานั้นกหาปณะ1เท่ากับ4บาทถ้าเวลานี้อย่าเทียบก็เห็นหลายพันเกิน 8,000 บาทเฉพาะค่าดอกไม้แต่ว่านางกุตระจะการที่จะใช้คนอื่นไปซื้อดอกไม้นอกวังถ้าสาวสวยหน่อยดีไม่ดีไปแล้วลืมกลับวังเพราะว่าตามธรรมดาปลาที่ขังในบ่อย่อมไม่เคยเจอน้ำใสในแม่น้ำทางมันแคบถ้าไปเจอแม่น้ำปลาน้ำในแม่น้ำเข้าก็จะเกิดความปลื้มใจเพลิดเพลินไปไม่กลับวังฉะนั้นต้องใช้นางขุจุตราที่เป็นหญิงหลังค่อมหญิงหลังค่อมเข้าใจว่าไม่มีผู้ชายคนไหนมีความต้องการเพราะความสวยของเธอไม่มีก็เป็นโอกาสของขุจุตราขุจุตรานี่เป็นหญิงหลังค่อมจริงแหละแต่ว่าปัญญามากในการก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันเธอก็ขโมยยักษ์เอาไว้ที่วันละ4ตำลึงต่อแล้วก็ซื้อดอกไม้มา4ตำลึงพระนางสามีหรือใครก็ไม่สามาวดีก็หรือใครก็ตามไม่ทราบเลยแต่พอพระนางกุตตราฟังเทศจากพระพุทธเจ้าจบเป็นพระโสดาบันวันนั้นซื้อมาหมดทั้ง8ตำลึงแต่ความจริงจะเฉยๆก็ถามบอกว่าดอกไม้มันถูกไปแล้วก็ได้เท่านั้นตามธรรมดาของชาวบ้านที่จะโกงถ้าวันไหนไม่โกงขึ้นมาก็อาจจะบอกด้วยตรงๆบอกคดๆแต่ว่าเหมือนกับตรงเขาถามว่าวันนี้พระราชาในเมื่อพระนางสามาวดีเห็นดอกไม้มากเท่าตัว
ถามว่าวันนี้พระราชาพระราชทานค่าดอกไม้มากกว่าเดิมหรือเธอก็บอกว่าเท่าเดิมถ้าคนโกงนะจะบอกว่าเท่าเดิมแต่ว่าดอกไม้มันถูกเขาขายถูกจึงได้มากอย่างนี้ก็ไม่มีใครว่าและไม่มีใครจับได้กว่าจะจับได้ก็นานแต่ว่าพระโสดาบันไม่ยอมพูดปดเนี่ยตัดอธินาทานไปข้อแล้วเป็นพระโสดาบันขโมยทุกวันวันนี้ไม่ขโมยก็แสดงว่าตัดข้ออธินาทานไปข้อเห็นได้ชัดหลังจากนั้นก็มีวาจาสัตว์เป็นสิ่งข้อที่4นางยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกวันน่ะได้เงินเท่านี้คือไปกหาปณะแต่ว่าวันนี้หม่อมฉันไปฟังเทศฟังเทศแล้วรู้สึกว่าการขโมยเป็นบาปจึงซื้อมาทั้งหมดไม่แบ่งแล้ววันนี้ไม่เกียรติไม่กันพระนางสามาวดีก็บอกให้อภัยไม่เป็นไรนี่บาปเก่าหมดไปเลยไอ้ที่แล้วมาฉันก็ให้อภัยต่อไปเธอกันไปสี่กหาวนะก็ได้เพราะซื้อมาแค่สี่กหาวนะมันก็พอแล้วเหลือใช้สี่อีกแต่นางมังคุจุตราก็บอกว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าห้ามนี่จะเห็นว่ามุสาวาทก็ไม่มีการลักการขโมยก็ไม่มีหมดกันคือสิงข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ครบถ้วนเรื่องการดื่มสุราและเมรัยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่ต้องพูดกันกลวงความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอารมณ์ของพระโสดาบันจริงๆมีศีลห้าบริสุทธิ์ด้วยเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยมีกำหนดสิบเข้าแทรกแซงด้วยมีชีวิตไม่ลืมความตายด้วยช่วยนึกถึงในการทำความดีไว้เสมอถ้าจะพูดมันมีเรื่องพูดมากกว่านี้มีคนเยอะแยะที่เป็นพระโสดาบันปฏิบัติกันโกรธความว่าแค่นี้ก็พอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเมื่อสรุปแล้วรู้เวลา1นาทีก็เขาบอกว่าพระโสดาบันจริงๆคือ1มีความเห็นถูกตามคำแนะนำองค์สั่งพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชีวิตนี้ต้องตายไม่ลืมความตายแล้วก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจมีศีลห้าบริสุทธิ์มีกำหนดสิบบริสุทธิ์บรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงพอสมควรไม่เท่าพระสกิทาคามีเมื่อมองดูเวลาเหลือครึ่งนาทีสำหรับตอนที่24นี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านประโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็อยากขอนำพรหมวิหาร4ในพระกรรมฐาน40มาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับพรหมวิหาร4นี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงสอนไว้เพื่อแก้อารมณ์โทสะและพยาบาทด้วยว่าอารมณ์โทสะและพยาบาทนี้เป็นเครื่องทำลายล้างความดีที่องค์สมเด็จพระจินทสีเรียกว่าไฟประการหนึ่งด้วยราคะโทสะขิไฟกับโทสะเป็นเหตุสร้างความเร่าร้อน แต่การบั่นทอนความสุขความเจริญของตนว่าคนใดถ้ามีโทสะความโกรธมีเกิดขึ้นความทุกข์มันก็เกิดทุกตรงไหนก็คือทุกตรงที่เรียกว่าปรารถนาคิดจะหักล้างทำลายเขาถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไรความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เกิดความไม่สบายกายก็คิดเมื่อเราคิดจะหักล้างเขาก็ใช้สมองคิดวางแผนตอนวางแผนนี่ต้องใช้อารมณ์มากดีไม่ดีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเอาอะไรดีกันไม่ได้เลย เมื่อมันกินไม่ได้หรือว่านอนไม่หลับคิดมากนอนไม่หลับก็เลยกินไม่ได้ความไม่สบายกายมันก็เกิด
มันเกิดเพราะอาศัยความไม่สบายใจเป็นอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าอารมณ์อย่างนี้ไม่สามารถจะยับยั้งได้ไปทำอันตรายบุคคลอื่นเข้ารู้ว่าไปทำสิ่งที่ไม่พอใจเกิดแก่บุคคลอื่นเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูคราวนี้ก็มีทุกข์หนักจะนั่งก็ไม่สบายจะนอนก็ไม่สบายจะหลับก็ไม่สบายจะตื่นก็ไม่สบายจะไปไหนก็ไม่เป็นสุขเพราะเกรงว่าบุคคลที่เป็นภัยที่เราไปสร้างศัตรูไว้เขาจะทำอันตรายกับเราเป็นอันว่าเราหาความสุขอะไรไม่ได้นี่แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าความโกรธความยำบาดเป็นเครื่องบั่นทอนความดีนี่ประการหนึ่งคนที่มีความโกรธความยำบาดมากนี้แก่เร็วเพราะว่าความโกรธความยำบาดมีความเล่าร้อนเผาผลาญผลาญจิตใจทำให้ร่างกายสุดโทรมโทรมเพราะความคิดอารมณ์ฟุ้งซ่านพลุ่งพล่านคิดอยากจะทำร้ายคนอื่นทำให้ร่างกายโทรมนี่อย่างหนึ่งและอีกรายการหนึ่งโทรมเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนคิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับโรคภัยมันก็เบียดเบียนนี่อย่างหนึ่งและอีกรายการหนึ่งก็โทรมเพราะถูกคนอื่นทำร้ายร่างกายนี่รายการหนึ่งเมื่อไปทำร้ายร่างกายเขาเข้าไปทำอันตรายเขาเข้าเจ้าหน้าที่จับได้เราก็โสมเข้าคุกเข้าตารางคราวนี้โสมทั้งกายโสมทั้งใจโสมทั้งทรัพย์สินโสมทั้งความสุขก็รวมความว่าไม่มีอะไรเป็นความดีเมื่ออยู่เป็นอิสรภาพเรามีศัตรูมากเราก็ไม่มีความสุขถูกเขาจับไปขังไว้เพราะอาศัยที่เราสร้างศัตรูไว้มากเราก็ไม่มีความสุขหรือว่าเมื่อทำร้ายเขาได้แล้วหนีหลบภัยจากการติดตามของพวกพ้องญาติพี่น้องของเขาก็ดีหนีจากเงื้อมมือของกฎหมายก็ดีเราก็ไม่มีความสุขรวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นความสุข เมื่อเหตุปัจจัยมันไม่เป็นเหตุไม่เกิดความสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีคือพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีมาก็ต้องการจะสงเคราะห์ให้คนสัตว์โลกและพลโลกทั้งหมดมีความสุขแต่ถ้าว่าการสงเคราะห์ของพระองค์นี้จะมีใครรับการสงเคราะห์หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้รับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงบังคับทรงตัดไว้เสมอว่าอัคคาตาโรตถาคตาตัดว่าตถาคตนะคือพระองค์ได้แต่เพียงผู้บอกเท่านั้นคือว่าได้แต่บอกแล้วจะทำตามหรือไม่ทำตามก็ตามใจไม่มีการบังคับพระพุทธศาสนาไม่คับแคบมีใจกว้างห่อให้ทำตามก็ตามใจไม่ทำตามก็ตามใจไม่เคยขัดคอใครนี่ความจริงมันยกย่องพระศาสนานี้ว่าดีกว่าศาสนาอื่นแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นศาสนาอื่นก็อาจจะมีใจขว้างขวางเช่นเดียวกันนี่ต่อมาองค์สมเด็จพระทรงทันเห็นว่าความโกรธความเย็นบาดเป็นการริดรอนความดีเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความสุขตายไปแล้วก็ไม่มีความสุขแต่ความจริงเรื่องตายไปแล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเรามาคิดกันในด้านปัจจุบันดีกว่าว่าเอาเมื่อเวลาอยู่มีความสุขตายไปแล้วมันจะสุขจะทุกข์ก็ช่างมันถือไว้เสมอว่าวันนี้เราเป็นคนดีเราหาปัจจัยเกิดความสุขในวันนี้สุขเพราะความเมตตาปราณีเกื้อกูลสงเคราะห์ซึ่งกันและกันวันพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันไม่ต้องเป็นห่วงถือวันนี้และเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นสำคัญดีไหมที่แนะนำพวกท่านอย่างนี้บรรดาท่านนักปราชญ์ทั้งหลายเห็นว่าผิดไหมเนี่ยเป็นการคัดค้านพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรหรือเปล่าความจริงถ้าจะบอกว่าค้านก็ยอมรับแต่ว่าเนื้อแท้ของจิตไม่ได้คิดว่าจะค้านเห็นว่าคนทุกคนและสัตว์ที่เกิดมานี่มีแต่ปัจจุบัน
อดีตอนาคตในอารมณ์ของจิตไม่มีการเวลามันมีแต่อารมณ์ของจิตเราไม่มีอดีตอารมณ์ของจิตเราไม่มีอนาคตเราลองช่วยกันวินิจฉัยว่าความรู้สึกท่านในที่ท่านมีความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นมันเป็นอดีตแล้วมันเป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคตต้นปีเราคิดอย่างนี้ปลายปีเราคิดอย่างนี้แต่อารมณ์ที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอดีตและอนาคตมันเป็นต้นปีแล้วเป็นปลายปีแล้วมารู้ว่าพอสอนี้พอสอนหน้าพอสอที่แล้วมาความจริงความรู้สึกของคนมันมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความรู้สึกในปัจจุบันของร่างกายมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ้หนอนี่เป็นความรู้สึกเมื่อวานนี้นี่เป็นความรู้สึกเมื่อเดือนก่อนนี่เป็นความรู้สึกเมื่อปีก่อนขนาดนั้นที่มันหนาวก็ดีมันร้อนก็ดีมันป่วยก็ดีมันแข็งแรงก็ดีมันเดี๋ยวนี้หรือว่าเมื่อเดือนก่อนปีก่อนรวมความว่าความรู้สึกที่เรามีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์นี่มันเป็นปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าเรารักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้เป็นปกติเดี๋ยวหน้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะมันไม่มี เกิดลืมตาขึ้นมาวันนี้ก็เดี๋ยวนี้อยู่ไปถึงกลางวันหรือบ่ายมันก็เดี๋ยวนี้เย็นค่ำมันก็เดี๋ยวนี้รุ่งขึ้นถ้าลืมตาขึ้นมาใหม่มันก็เดี๋ยวนี้ก็รวมความว่าเราก็รักษาความดีเดี๋ยวนี้ไว้ตลอดเวลาหมดเรื่องกันนี่ความดีเดี๋ยวนี้ทำยังไงในพรหมวิหาร4มี4อย่างคือว่าท่านบอกว่าไอ้4อย่างนี้เป็นปัจจัยของความสุข ถ้าใครทำได้ถึงที่สุดรักษาอารมณ์ได้ถึงที่สุดก็ชื่อว่ามีความสุขถึงที่สุดถึงที่สุดตรงไหนถึงที่สุดก็คือหมดความทุกข์ไปเลยขึ้นชื่อว่าอารมณ์ของความทุกข์ไม่มีนี่จะพูดให้ฟังอันดับแรกเอากันเบาๆก่อนขนาดเบาๆเราทำความรู้สึกมาเสมอว่าเราจะรักคนอื่นและสัตว์อื่นเสมอได้รักตัวเรานี่แบบเบาๆไม่ใช่แบบหนักๆลืมมาขึ้นแต่ตอนเช้าจนกว่าจะหลับไปใหม่ตื่นไม่ใหม่นะตื่นเช้าตื่นดึกตื่นสายอะไรก็ช่างพอลืมตาจากการตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าเสมอว่าเราจะเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหมดในโลกคนและสัตว์ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูสำหรับเราเรามีความรักตัวเราชั้นใดเราก็จะรักบุคคลอื่นเท่านั้นเหมือนกันเราไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายคนอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยทรัพย์สินของเราเราก็ไม่ลักไม่ขโมยทรัพย์สินของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งความรักของเราเราก็ไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราไม่ต้องการให้ใครมาโกหกมดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดยุโยงส่งเสริมเราให้แตกร้าวกันไม่ใช่วาจาสำรักเราก็ไม่ทำอย่างนั้นแก่คนอื่นเราไม่ต้องการให้มีความเราไม่ต้องการดื่มน้ำเมาหรือยาเสพติดหรือสิ่งที่ทำลายประสาทให้เกิดความประมาทให้ประสาทมึนเมาไร้สติสัมปชัญญะเราก็มายุให้ชาวบ้านทำแบบนั้นใจของเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็ทำด้วยเจอหน้าใครก็ยิ้มตลอดเวลาเห็นหน้าใครก็คิดว่าคนทั้งหมดเขาเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเขากับเรามีอารมณ์เสมอกันคือต้องการความรักเราต้องการความรักเขาก็ต้องการความรักฉะนั้นเมื่อเราพบหน้าเขาเราก็แสดงความรักด้วยความจริงใจให้ปรากฏเมื่อการเป็นอย่างนี้เจอเราเห็นหน้าใครใครเขาก็ยิ้มขอโทษเราก็ยิ้มให้แก่คนทุกคนเห็นกับคนที่มีวัยสูงกว่ามีคุณวุฒิสูงกว่ามีฐานะสูงกว่าเราก็ใช้อปจายนกรรมยกมือไหว้ทำความเคารพตามประเพณีอาการอย่างนี้ท่านลองคิดดูว่ามันเป็นอาการของความสุขหรืออาการของความทุกข์พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าวันนโกปฏิวันทันปฏิวันทันัง
ผู้ไหว้ยังไม่ได้ไหว้ตอบบูชาลาบเตบูชังเราบูชาเขาก็บูชาตอบนี่ถ้าเรายิ้มให้เขายิ้มให้เราหรือไม่ถ้ามันยิ้มยากเราก็ยิ้มบ่อยๆยิ้มแค่ยิ้มมันเข้าไว้ในที่สุดมันก็ต้องยิ้ม เราก็มานั่งวัดใจของเราการปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเอาใจของเราเป็นเครื่องวัดว่าถ้าใครเขาเห็นเราเขายิ้มนี่เรามีความรู้สึกยังไงมันชุ่มชื่นใจได้ว่าอยากจะฆ่าคนยิ้มเสียตายถ้าเขายิ้มด้วยความจริงใจยิ้มด้วยความมีเสน่ห์เราก็แหมกว่าเกือบจะโดดจนโดดเข้าไปกอดไปรัดฟัดเวียงให้มันสมกับความดีของเขานี่ความรู้สึกอาตมาเป็นแบบนี้นะแต่ว่าความรู้สึกของบรรดาท่านหลายเป็นยังไงเนี่ยอาตมาไม่ทราบถ้าไม่รู้ที่พูดนี้ไม่เกี่ยวกับอารมณ์คนอื่นเกี่ยวกับอารมณ์คนพูดอย่างเดียวอันนี้ถ้าว่าเรารักเขาไม่รักเรามันก็แปลกแต่ก็มีเหมือนกันคนบ้าบอในโลกนี้เขาพอจะหาได้คนอื่นใดที่เขาสร้างความดีให้เขาสร้างความชั่วเช่นพระเทวทัตเป็นต้นแต่ว่าคนประเภทนี้มีน้อยเราจะสนใจให้มากนักเราทำความดีของเราทำสร้างเมตตาจิตที่คิดอยู่ในใจแล้วก็ปฏิบัติในความรักด้วยช่วยเขามีความสุขคนถึงจะเลวแสนเลวยังไงต่อไปมันก็ทนไม่ไหวทนดีไม่ได้เมื่อทนดีไม่ได้ใจเขาก็ต้องมีความรักสักวันหนึ่งแต่เราอย่าหวังผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือสร้างความรู้สึกของใจเราให้เป็นสุขเราถือว่าเรามีความรักในบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่ทำอันตรายเขาเรามีความสุขใจแต่ผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเองรายการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกกรุณาสงสารรักเราไม่พอยังสงสารด้วยหาทางช่วยเหลือตามกำลังปัญญาตามกำลังทรัพย์ตามกำลังกายเท่าที่จะมีอยู่เห็นใครมีทุกช่วยให้มีความสุขยิ่งขึ้นเขาหิวข้าวหิวอาหารมาเราก็ให้ตามมีตามเกิดมีอย่างไรสามารถแค่ไหนช่วยแค่นั้นเอามาวัดถึงใจเรากันแล้วกันถ้าเราได้รับความช่วยเหลือแบบนั้นบ้างเราจะมีความสุขและไม่ได้มีความทุกข์เราจะรักคนที่ให้เราหรือว่าเราจะเกลียดคนที่ให้เราเอาใจเราเป็นเครื่องวัดแต่ถ้าไปเจอคนจังไรเข้าแล้วก็ช่างเลยอย่าถือโทษโกรธเกินไปว่าเราแสดงความดีเขาไม่แสดงความดีกับเราด้วยอันนี้ก็คิดว่าเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของเทวทัตก็แล้วกันเทวทัตทำกับองค์สมเด็จพระพักตร์วันมากมายแต่องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงโกรธทรงมีพระมหากรุณาธิคุณบอกว่าเรารักเทวทัตเท่ากับรักราหุลลูกชายของเรานี่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องทำอย่างนั้นเมื่อพระองค์ปฏิบัติมาตามนั้นเราปฏิบัติตามพระองค์เขาด่าเรายิ้มเขาว่าเรายิ้มเขาแกล้งแกล้งเรายิ้มผลที่สุดคนที่ทำเราเขาก็จะมีผลเช่นเดียวกับเทวทัตคือมีความเร่าร้อนในปัจจุบันและเวลาตายจากโลกนี้นั้นก็มีความเร่าร้อนในนรกแต่ว่าเราจะไปคิดอย่างนั้นเราคิดอย่างเดียวว่าปลีกใจของเราออกจากความทุกข์คือตั้งอยู่ในพรหมวิหาร4คือกรุณาและเมตตานี่เป็นประการที่2กรุณาและเมตตาเป็นปัจจัยแห่งการผูกมิตรกรุณาความสงสารในการเกื้อกูลเนี่ยสร้างมิตรที่ดีอารมณ์ยิ้มคือเป็นคนใจดีก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลส่วนใหญ่เราถือคนส่วนใหญ่เป็นสำคัญลองดูก็ได้แต่ใครไม่เชื่อในมั่นในตอนนี้แล้วก็เอาตั้งใจไว้เลยพอลืมตามาบอกวันคิดว่าวันนี้ยิ้มทั้งวันใครมาหายเป็นปกติก็ยิ้มใครเขาชมก็ยิ้มใครเขาตำหนิก็ยิ้มเขาใช้งานเหนื่อยก็ยิ้มใช้งานหนักก็ยิ้มลองยิ้มอย่างนี้ดูสักเดือนดูผลของความยิ้มว่ามันจะเป็นยังไงถ้
ถ้าหากว่ามีคนรักน้อยเกินไปมีแต่คนเกลียดมากขึ้นแล้วก็เลิกยิ้มได้เป็นว่าคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่มีผลในข้อหนึ่งที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสว่าเกื้อกูลบรรดาสัตว์หมายถึงคนและสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะพึงทำได้ไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเด้อเห็นเขาป่วยไข้ไม่สบายมาเอ้าไม่มียาไม่มีความสามารถก็ช่วยไปส่งหมอ ถ้ามีอะไรพยาเกื้อกูลให้บ้างมีอาหารมีสตังค์ให้ได้บ้างเราก็ให้ตามกำลังที่เราจะพึงให้ไม่ใช่บีบคั้นลองคิดว่าถ้าเราถูกกระทำอย่างนี้เขาบ้างอย่างจะเป็นยังไงเราจะรักเขาหรือว่าเราจะเกลียดเขาในการที่สามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงมีจิตอ่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่อิจฉาริษยาบุคคลอื่นเห็นใครได้ดีก็ส่งเสริมความดีของเขาส่งเสริมความดีที่เราพอยินดีด้วยแต่อย่าไปส่งเสริมเฉยๆส่งเสริมเฉยๆมันไม่ขาดทุนแต่ว่ามันไม่มีกำไรเราต้องเป็นคนหากำไรกำไรที่เราจะพึงได้มันจะมาจากไหนมันเขาดีแบบไหนที่เขามีความสุขเขารวยแบบไหนที่มีความอุ่นหนาวฝาข้างในทรัพย์สินเขาทำยังไงเกียรติยศเกียรติศักดิ์เขาจึงเจริญเห็นเขาเข้าพลอยไม่อิจฉาไม่อิจฉาริษยาเขาพลอยยินดีด้วยแต่ถ้าว่าเราก็ต้องเอากำไรไม่ใช่เป็นนิสัยคนเอาเปรียบแต่ว่าต้องการกำไรกำไรที่จะเพิ่งได้นั่นยังไงนั่นก็คือมองดูทีละว่าพิจารณาให้ดีว่าผลแห่งความดีผลแห่งความสุขที่เขาจะเพิ่งได้มานั่นศักดิ์ศรีที่เขาเพิ่งได้มานั่นเขาได้มาด้วยการอย่างไรวินิจฉัยที่ท่องแท้แล้วก็อย่าปล่อยวินิจฉัยเฉยๆอย่าใช้ปัญญาให้ได้ประโยชน์ย่องเอาความดีที่เขาก็ทำมาแล้วมาทำซิด้วยมันจะได้ช่วยให้เรามันมีความดียิ่งขึ้นและสม่ำเสมอเขามันจะดีเท่าเขาหรือไม่ดีเท่าเขาก็ช่างแต่ขอผลความดีที่เขาได้แล้วให้มันเป็นผลของเราบ้างไม่ใช่ไปขอทรัพย์ขอศีลขอแนววิธีการปฏิบัติปฏิปทาที่เขาทำอย่างนี้มีประโยชน์ใหญ่คนนี้ก็มีความดีอยู่แล้วก็ไม่มีใครเขารังเกียจว่าเราจะไปยื้อแย่งความดีที่เขาปฏิบัติแล้วนี่ไม่มีใครเขาว่ามีแต่คนเขาชอบใจเขาดีเราดีโลกก็มีความสุขนี่ว่ากันแบบธรรมดาธรรมดาข้อที่สี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าให้มีอุเบกขาถ้ากฎคุ้มกรรมใดมันเกิดขึ้นถ้าพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายตัวเราจะตายไฟมันไหม้บ้านหรืออะไรก็ตามเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วเราระงับมันไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมดาเราก็คิดว่านี่โอ้หนอมันธรรมดานะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งใดที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ทำความเศร้าใจให้เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็หาทางสร้างความดีต่อไปเพื่อเป็นปัจจัยของความพ้นทุกข์นี่ในหนึ่งโลกธรรมแปดประการถ้ามันไม่กระทบกระทั่งใจความมีลาภเกิดขึ้นอย่าดีใจเกินไปเฉยๆไว้เพราะมีความรู้สึกว่าลาภมันจะต้องหมดไปเมื่อลาภหมดไปก็อย่าเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเขาให้ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ทำความรู้สึกว่ายศถาบรรดาศักดิ์นี่ใครเขาก็หากันได้ที่ได้มาแล้วหมดยศไปทมเถไปก็เตรียมกายเตรียมใจเพื่อความหมดยศไว้ด้วยเมื่อยศเขาสูญเสียไปเมื่อไรเราก็สบายใจเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใครเขามาสรรเสริญเยินยอก็มีความรู้สึกว่าโอ๋หนอสรรเสริญกันยังไงแล้วเราไม่ได้ดีตามนั้นเราเป็นคนเลวเขาสรรเสริญว่าเป็นคนดีเราก็ไม่ดีไปด้วยถ้าเราดีแล้วเขานินทาว่าเราชั่วเราก็ไม่ชั่วด้วยคำนินทาเราสรรเสริญเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เฉยแต่ไม่แสดงการปฏิเสธในคำสรรเสริญเขาสรรเสริญแล้วก็ยิ้ม
คำว่านินทาเสียดสีเราแล้วก็ยิ้มซะอีกมันก็หมดเรื่องกัน เป็นอันว่าเราสรรเสริญคนถ้าสรรเสริญเรายิ้มให้เขาเขาก็ปลื้มใจนี่คนที่เขามันด่าว่านินทาเรายิ้มเขาก็ช้ำใจเหมือนกันช้ำใจเพราะอะไรเพราะคำนินทาด่าว่ามันไม่มีผลนักเข้านักเข้าเขาขี้เกียจด่าขี้เกียจว่าทนไม่ไหวเขาก็เลิกด่าเลิกว่าไปเองเป็นอันว่าเขาก็แพ้ไปความจริงสิ่งนี้ไม่ได้ทำเพื่อความแพ้เพื่อความชนะเราต้องการชนะเหมือนกันแต่ไม่ใช่ต้องการชนะคนคือชนะความโกรธชนะความพยาบาทที่พูดมานี่เป็นเพียงแค่ทำแบบคำธรรมดาธรรมดาในด้านสมถภาวนามันดีบ้างมันก็ไม่ดีบ้างมันทรงตัวไม่อยู่ถ้าจะทรงตัวให้อยู่จริงๆตัวท้ายนี่ดีมากอุเบกขา อุเบกขาเราวางเฉยในโลกธรรมทั้ง8ประการมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อวางเฉยในโลกธรรมทั้ง8ประการในการข่มใจเพราะเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เรายังไม่ได้เป็นพระอนาคามีไอ้ความสะดุ้งสะเทือนจากโลกธรรมมันก็มีขึ้นได้แต่เมื่อสะดุ้งหวั่นไหวพับจับมันกดคอเข้าไว้ใจมันก็จะมีความสุขแต่มีความสุขอย่างใช้กำลังต้องเข้าประหัตประหารกันกับอารมณ์นั้นใช้อารมณ์ความดีเข้าประหารความชั่วถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันก็ต้องสู้กันอยู่ทุกวันทางที่ดีก็ประหารไม่ให้พินาศไปเสียเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเอาเบกขาตัวนี้แหละมาเป็นสังขารุเปกขาญาณสังขารุเปกขาญาณหมายความวางเฉยในขันห้าเสียทั้งหมดถ้าเราเฉยในขันห้าได้แล้วก็เฉยในทุกสิ่งทุกอย่างได้ ขันห้าของใครที่เราวางเฉยแล้วก็วางเฉยในขันห้าของเราด้วยวางเฉยในขันห้าของคนอื่นด้วยที่นอกจากตัวเราวางเฉยในขันห้าของสัตว์ด้วยแล้วก็วางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียด้วยเฉยที่ไหนเฉยที่ใจเฉยร่างกายมันจะแก่ก็เฉยแก่เรารู้แล้วว่ามันจะแก่คิดว่าร่างกายมันจะป่วยก็เชิญป่วยเพราะรู้แล้วว่ามันจะป่วยร่างกายของเราจะตายก็เชิญตายเพราะรู้แล้วว่าเกิดรู้แล้วว่าเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายถ้ามีเกิดมันก็ต้องมีตายเป็นของธรรมดาไม่สามารถจะหลีกจะเลี่ยงไปได้และต่อไปก็เฉยต่อไปอีกราคะความรักที่ชาวบ้านเขาพอใจกันเราก็เฉยมาเสียไม่รักเพราะจะไปรักมันทำไมมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนที่เราเห็นว่าวัตถุสวยคนสวยมันสวยไม่จริงเดี๋ยวมันก็พังมันสุดโทรมเราก็เฉยความโลภอยากจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีจะมั่งมีทรัพย์เหลือขนาดนับเราก็เฉยมาซะอีกทำไมจึงเฉยเพราะไอ้ความร่ำรวยทั้งหลายแหล่เหล่านี้ไม่ได้เป็นปัจจัยของความสุขจริงๆมันเป็นความทุกข์ตัวอย่างมีเยอะตายแล้วก็ไปไม่ได้เราก็เฉยในความรวยถ้าใครเขานินทาว่าร้ายทำให้เขาว่าสะดุ้งสะเทือนใจด้วยอำนาจของความโกรธเราก็เฉยมาซะอีกไอ้ที่เขาด่าเขาว่าเขาด่าขันห้าเขาไม่ได้ด่าเราคือจิตในความหลงไหลใฝ่ฝันในอามิตรคือรูปโฉมนุ่มพันเราก็เฉยมันคิดว่าขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราอาศัยมันชั่วคราวพังแล้วก็แล้วกันไปแล้วมันเองก็เป็นปัจจัยของความทุกข์มันไม่ได้สร้างความสุขให้แก่ใครในเมื่อขันห้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขเรื่องไรที่เราจะไปสนใจในเมื่อเราไม่สนใจในขันห้าเราก็ชื่อว่าไม่สนใจในความเกิดเราไม่สนใจในความรักคือราคะเราไม่สนใจในโลภะคือความโลภเราไม่สนใจในความโกรธเราไม่สนใจในความหลงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่เราจะติดใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้อารมณ์ของมันดาท่านพระสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่กำลังรับฟังก็ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอรหันต์เป็นอันว่าเราเจริญพรหมวิหาร4เพียงอย่างเดียวก็สามารถจะทำจิตใจให้เราเข้าสู่พระนิพพานได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านเวลาหมดแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังสวัสดี
ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้มาพบกับท่านเรื่องอรหัตตภาเรื่องของพระอรหันต์คือปฏิปทาที่ทำบุคคลให้เป็นพระอนาคามีได้ผ่านมาแล้ว ท่านจะเห็นว่าในด้านของสุขวิปัสสโกอาตมาจะไม่ได้พูดถึงการนั่งเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิเพราะว่าสายสุขวิปัสสโกไม่ใช่ว่าท่านจะไม่นั่งเจริญสมาธิเสมอไป ท่านก็ทำของท่านการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธิการทำจิตให้สงบท่านก็ทำแต่ส่วนใหญ่ท่านใช้อารมณ์คิดมากกว่าคือคิดอยู่ในขอบเขตของกิเลสที่เราจะเข้าไปทำลายสร้างอารมณ์ที่เป็นศัตรูกับกิเลสเช่นพระอนาคามีก็มีกิเลสตัวสำคัญอยู่สองตัวคือกามฉันทะกับปฏิฆะฉะนั้นท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาทำโดยเฉพาะและเท่าที่อธิบายมาบางท่านจะรู้สึกว่านั่นเป็นอารมณ์ของสมถะมากทำไมไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาญาณแต่ความจริงการยับยั้งกิเลสสมถะมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราระงับกิเลสให้จมตัวลงมีอาการเพลียไม่สามารถจะเดินได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาที่เรียกกันว่าวิปัสสนาญาณตัวที่ใช้ปัญญาพิจารณาก็เห็นว่าเจ้ากามฉันทะมันเป็นทุกข์อะไรให้เกิดทุกข์เพราะเราอยากถ้าเราจะทำลายทุกข์ได้ยังไงก็เพราะมรรคไปเครื่องปฏิบัติได้กับศีลสมาธิปัญญาในเมื่อเราไม่ชอบกามฉันทะด้วยอำนาจของสมถภาวนาเราก็หาทางหลีกเสียด้วยเอาจิตเข้าไปคิดหาความเป็นจริงว่าการของกามฉันทะทั้งหมดนี้ไม่ว่าชายหรือหญิงมันเป็นสภาวะความสกปรกที่เราพอใจสิ่งสกปรกว่าเป็นของดีก็เพราะความโง่เราก็ตัดความโง่ทิ้งไปยึดกำลังใจที่เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นสกปรกทั้งชายทั้งหญิงเห็นแล้วมีสภาพเหมือนกับสุนัขเน่าเดินผ่านข้างหน้าถ้าอารมณ์จิตของเราจับอยู่อย่างนี้เป็นปกติความปรารถนามันก็ไม่มีนี่เป็นอันว่าเราก็ว่ากันทั้งสมถวิปัสสนาล้วนเข้าควบกันไปที่กล่าวกันว่าพระสุขวิปัสสโกมีวิปัสสนาญาณล้วนนั้นไม่จริงต้องมีอารมณ์สมถะปนเว้นไว้แต่ท่านที่ปฏิบัติไปไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นสมถะและไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นวิปัสสนาญาณเท่านั้นอันนี้ขอผ่านไปเพราะว่าทางที่พูดมาเป็นแนวทางที่แนะนำท่านเท่านั้นเพื่อการปฏิบัติแต่ละท่านจะให้เหมือนตามสายที่พูดมานี้ทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนกันมันขึ้นกับปฏิปทาของแต่ละบุคคลเป็นแต่เพียงบอกแนวย่อๆไว้เท่านั้นสำหรับตอนนี้ไปก็จะพูดเรื่องอรหัตผลหรือว่ากำลังพูดอยู่กับท่านพระอนาคาพระอรหัตมรรคสำหรับท่านที่ผ่านพระอนาคามีมาแล้วพระอนาคามีผลผ่านมาแล้วกิจที่ต้องทำต่อไปที่กำลังทำอยู่ขณะนี้ท่านเรียกว่าอรหัตมรรคกำลังเดินเข้าไปสู่ความเป็นอรหัตผลเรียกว่าขนหนทางของพระอรหันต์กำลังเดินทางไปสู่ความเป็นอรหันต์นั่นเอง อรหัตมรรคอาตมาแปลว่าอย่างนี้ชาวบ้านเขาแปลว่ายังไงก็ช่างซึ่งไม่เกี่ยวกันเป็นอันว่าท่านเข้าใจง่ายๆดีกว่านี่เมื่อในขณะเมื่อเราทำตนเข้าถึงความเป็นพระอนาคามีเป็นอันว่าทำลายขาช้างในสองช้างสองขาคือขาหน้าด้านขวากับขาหลังด้านซ้ายคราวนี้ช้างจะไปทางไหนก็ต้องนอนตาปริบปริบช้างนอนนี่ไม่ใช่ว่าช้างจะไม่มีพิษงวงของช้างก็ยังใช้งานได้แต่งาใช้ไม่ได้ยังมีอันตรายสำหรับผู้บุคคลผู้เข้าไปใกล้อยู่ต
ตอนนี้เราก็ต้องเข้าไปทำลายจิตใจของช้างแล้วทำลายช้างให้มันตายไปเสียให้หมดแต่ว่าคราวนี้จะไม่ขอพูดถึงช้างดีกว่าเป็นอันว่าเรื่องของช้างผ่านไปสองขาช้างช้างเดินไม่ไหวใจของช้างยังคิดงวงของช้างจะทำงานได้ในขอบเขตเฉพาะก็เป็นเรื่องของช้างปล่อยไปอย่างนั้นเป็นอันว่าคนที่เข้าถึงพระอนาคามีถ้าไม่ทำอะไรต่อไปเลยมีสภาวะอยู่ที่ความเป็นสุขด้วยกำลังจิตที่มีอยู่กิเลสที่มีอยู่ได้กับเพียงอนุสัยตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือผมก็นิพพานบนนั้นก็ชื่อว่ามีความสุขพอฉะนั้นเรื่องของช้างจะไม่พูดต่อไปตอนนี้ไปก็จะพูดถึงเรื่องมดเลนไรและยุงกิเลสต่อไปนี้สำหรับอรหัตมรรคที่กำลังเดินทางเข้าไปสู่ความเป็นอรหัตผลทางสายนี้ไม่มีช้างทางสายนี้ไม่มีเสือไม่มีสัตว์ใหญ่ที่จะต่อสู้มีแต่สัตว์เล็กนั่นก็คือยุงบ้างเหลือบบ้างเล่นบ้างไล่บ้างอย่างนี้เป็นต้นแล้วมดดำมดแดงที่คอยกัดคอยกินทีละเล็กทีละน้อยพอถึงยังไงก็ดีพวกนี้กัดให้ตายไม่ได้เพราะไม่ได้มาเป็นกลุ่มใหญ่รอบมาเมื่อเราเผลออารมณ์ของพระอนาคามียังเผลอบรรดาสัตว์ประเภทนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์ท่านเรียกว่าอะไรท่านเรียกว่า1รูปราคะความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌาน2อรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในอรูปฌานมานะการถือตัวถือตนยังมีอยู่บ้างอุตจักอารมณ์ฟุ้งยังมีอยู่บ้างอวิชชาความโง่ยังมีอยู่บ้างถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆเราจะนั่งไล่รูปราคะอรูปราคะมานะอุตจักหรือยังไงรูปราคะความหลงไหลฝ่ายฝันในรูปฌานอรูปราคะความหลงไหลใฝ่ฝันในอรูปฌานมานะการถือตัวถือตนอุตจักอารมณ์ฟุ้งนั่งจับยุงทีละตัวดีไหมยุงมาเป็นฝูงมันจับไม่ได้จับแย่เลยจับมดแดงมดแดงทีละตัวไหวไหมมันก็ไม่ไหวแล้วทำยังไงเราก็ใช้มุ้งคลุมไปเลยทีเดียวความจริงมุ้งอันนี้ไม่ได้คลุมเราไปคลุมยุงคลุมมดคลุมเล็งคลุมไล่สังหารมันทีเดียวให้หมดไปไม่ต้องไปนั่งไล่เบี้ยให้ลำบากเราก็ไปสังหารตัวท้ายคืออวิชชานี่ก็มานั่งคำอวิชชาว่าไอ้อวิชชานี่คืออะไร ต้องดูอวิชชาก่อนอวิชชานี่ท่านแปลว่าโง่หรือแปลว่าไม่รู้ในตอนนี้บางทีท่านพุทธบริษัทหลายท่านจะตอบมาว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่รู้ไม่มีข้อนี้เป็นความจริงคนที่เกิดมาแล้วหรือสัตว์ที่เกิดมาแล้วมีความรู้รู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักหิวรู้จักกระหายรู้จักความหนาวรู้จักความร้อนรู้ทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือขาดความรู้อยู่อย่างเร็วขาดความรู้อริยสัจตอนนี้เราก็มารวบรัดแทนที่จะไปไล่จับยุงทีละตัวแต่คืนไล่จับยุงทีละตัวไล่จับมดทีละตัวไม่มีทางเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ใช้วิธีป้องกันหรือว่าใช้วิธีแก้โดยการคลุมมันซะให้หมดสัตว์ประเภทนี้มันอยู่ที่ไหนคลุมซะให้หมดคลุมแล้วกักให้มันตายอยู่ที่นั่นถ้าคลุมเขาไม่ได้ก็คลุมเราทำอาการทางร่างกายของเราไม่ให้เข้าไปสัมผัสเมื่อเราไม่สามารถจะสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ได้เราก็ปลอดภัยนี่การคลุมให้หมดนี่คลุมได้สำหรับสิ่งที่มันจะมาทำลายเรา
แต่สิ่งที่จะเข้าไปทำลายคนอื่นทำลายกิเลสให้หมดไปจากโลกนี่ทำลายไม่ได้ก็มีวิธีเดียวคือป้องกันใช้เกราะสวมตัวเราให้สิ้นซากหมายความว่าไม่ให้สามารถกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ก็จะยุงเล่นไหลไม่สามารถจะทำอันตรายได้เกราะอันนี้ก็ได้แก่อริยสัจ4นี่มาดูตัววิชาคืออะไรอวิชาที่กล่าวว่าท่านกล่าวไว้ในขันธวรรคในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าอวิชชาก็ได้แก่ความมีฉันทะกับราคะฉันทะมีความพอใจในความเป็นมนุษย์แล้วก็มีความพอใจในรูปฌานอรูปฌานพอใจในการถือตัวถือตนพอใจในอารมณ์ฟุ้งที่อยากจะคิดต้องรีกนอดรอยไปนิดหน่อยฟุ้งในตัวนี้ของด้านพระอนาคามีฟุ้งในด้านกุศลราคะมีความยินดีเห็นว่ารูปฌานดีอรูปฌานดีการถือตัวถือตนบ้างเบ่งทับคนนู้นบ้างเบ่งทับคนนี้บ้างเป็นของดีแล้วก็อารมณ์ฟุ้งคิดว่าเราเป็นแค่อนาคามีก็พอใจยังไงเราเป็นพระเทวดาหรือว่าเป็นพรหมแล้วก็มีความสุขแล้วเรานิพพานบนนั้นนี่ฉันทากับราคะทั้ง2ประการนี้เป็นอารมณ์ของอวิชชายังถือว่าเป็นความโง่ยังไม่เห็นความทุกข์คือทุกข์ละเอียดทุกข์หยาบท่านเห็นมาแล้วทุกข์ละเอียดไม่เห็นทุกข์หยาบเห็นทุกข์หยาบด้วยกับทุกข์เนื่องจากความไม่ได้เป็นพระโสดาบันหรือว่าทุกข์เนื่องจากยังไม่ได้เป็นพระสกิทาคามีหรือทุกข์เนื่องจากได้ยังไม่ได้เป็นพระอนาคามีนี่เห็นเป็นนะว่าทุกข์ช้างเห็นทุกข์มดทุกข์เรนไลทุกข์ยุงไม่เห็นพวกนี้ก็ทำลายเราแย่เหมือนกันนี่เวลาปฏิบัติองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่ารวบรัดเธอทีเดียวเรามาดูอาการทุกข์ของคนที่ยังหลงอยู่ในฌานรูปฌานก็ดีอรูปฌานก็ดีถ้าหลงเพลิดเพลินอยู่ในอาการอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทางที่สุดของความทุกข์เรายังต้องเกิดอีกเกิดเป็นคนอยู่อย่างนี้มันมีทุกข์ครอบด้านเมื่อเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมมันก็ยังมีทุกข์เพราะว่ากิจที่จะพึงทำยังจะต้องทำต่อไปอีกเทวดาหรือพรหมจะมีความสุขได้ดันในการเป็นทิพย์ก็จริงแหละแต่ถ้าว่ากิจที่จะต้องทำจ้องต้องมีคือใจต้องไปนั่งฝึกไปนั่งฝนเพื่อทำจิตของตนให้บริสุทธิ์นี่มันก็ยังทุกข์กิจยังไม่จบแต่หากว่าอารมณ์ของมานะการถือตัวถือตนว่าตัวว่าเราอารมณ์ของใจเรามีขั้นพระอนาคามีนี่ก็มีผลเป็นสุขแต่ก็ลืมว่าอารมณ์ทุกข์ที่จะต้องค้นคว้าหาทางให้จิตบริสุทธิ์ผ่องใสมันยังมีอยู่กิจอย่างอื่นยังจะต้องทำยังมีอยู่นี่ก็เป็นอารมณ์ของความทุกข์อารมณ์ฟุ้งคิดคลุมไปถึงว่าสภาวะของอนาคามีก็ดีพอสมควรแล้วมองไปดูว่าโสดาสกิทาคาหรือปุถุชนคนที่ทรงฌานสมาบัติเราดีกว่าเขาตั้งเยอะแค่นี้นอนสบายกรรมใหญ่ใดๆอกุศลใหญ่ใดๆไม่สามารถให้ผลเราได้เราก็มีความสุขแต่ก็ลืมคิดไปว่ากิจทุกอย่างถ้าทำเสร็จหมดไปเลยมันสิ้นความทุกข์ไม่มีกังวลเป็นอันว่าอารมณ์ฟุ้งอย่างนี้ก็ยังเป็นอารมณ์กังวลเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ก็ตัดมันไปซะเลยตัดไปเสียขึ้นชื่อว่าความจริงอารมณ์ตอนนี้ก็เข้มแข็งพอ คนที่เป็นพระอนาคามีแล้วนี่จะมานั่งสอนกันละเอียดละออมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเป็นคนรู้มีจิตสะอาดมีอารมณ์ขุ่นโมยอยู่บ้างเล็กน้อยเท่านั้นก็จะขอรวบรัดกันสั้นๆเพราะตอนนี้มันเข้าทางผงถ้าเป็นถนนก็เป็นซูเปอร์ไฮเวย์แล้วแล้วก็เป็นทางคอนกรีตเสียด้วยสบายสบายวิ่งแบบเรียบๆคนเป็นพระอนาคามี
ถ้าทำลีลาจะเข้าถึงความผันไม่มีอะไรยากนี่ว่ากันตามแบบมองเห็นชัดว่ากิเลสตัวเล็กๆทำไมและปัญญาทำลายกิเลสใหญ่มาได้จึงจะมานั่งหลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌานอรูปฌานมานะการถือตัวถือตนอุตจะมีอารมณ์พุ่งเมื่อคิดยุ่งว่าเราเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็มีความสุขตอนนี้ไม่รู้จะอธิบายยังไงเป็นอันว่ารวบรัดกันไปเลยว่าอารมณ์ใจที่มันยังเนื่องอยู่ในอวิชชาที่เห็นว่าทั้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความทุกข์มันยังไม่เท่าถึงสุขถึงที่สุดที่เรียกกันว่าเอกันตะบรมสุขเป็นสุขอย่างยิ่งแต่ฝ่ายเดียวยังมีกิจที่มีอยู่ก็รวบรวมกำลังใจใช้บารมี10ประการให้เข้าถึงจุดให้เกณฑ์ประหัตประหารเสียทันทีความจริงบารมี10ประการสำหรับพระอรหันต์นี้ก็รู้สึกว่ามีความเข้มข้นใจหนักหน่วงจริงๆสัจธรรมที่เราจะควรเห็นเป็นผลทานการให้ทานการให้ตัวนี้ที่เราเรียกกันว่าจาคะคือบริจาคและเสียสละเราไม่มีการใช้คำว่าเสียเราไม่มีการใช้คำสละตัวนี้เราใช้คำว่าละเลยทีเดียวละอารมณ์ผูกพันในร่างกายเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในโลกีวิสัยเสียทั้งหมดละอารมณ์ผูกพันในฌานสมาบัติทั้งรูปฌานและอรูปฌานละตัวมานะการถือตัวถือตนเห็นว่าสัตว์กับคนมีสภาพเสมอกันแล้วก็ละอารมณ์ฟุ้งซ่านจะไม่คิดอะไรต่อไปมีความมุ่งหมายอย่างเดียวคืออารมณ์บริสุทธิ์ไม่ถือเราไม่ถือเขาไม่ถือว่าโลกเป็นสุขนี่ก็ละอัตภาพร่างกายเสียทิ้งว่าอัตภาพร่างกายได้ก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีในเราความจริงไถ่ตัวละคือทานบารมีตัวนี้พอแล้วละได้แค่นี้คิดอารมณ์ละเพียงแค่นี้จิตเป็นสุขผลที่สุดก็เป็นอรหันต์ได้สำหรับด้านศีลบารมีของพระอรหันต์ก็ว่ากันอย่างละเอียดละออเคร่งครัดมัตติยัตไม่ทำลายให้สิ้นไปไม่หมดแล้วนี่แค่ประสูดได้เขาก็ทำได้เนคขมะนี่เป็นตัวใหญ่คือตั้งแต่พระอนาคามีแล้วต้องใช้เนคขมะเป็นนักบวชกันจริงๆพระอนาคามีนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นคฤหัสถ์อารมณ์ที่ปรารถนาในเพศก็ไม่มีแล้วอารมณ์เหดแห้งไปกามฉันทะไม่ปรากฏความโกรธความพยาบาทไม่ปรากฏนั่นเป็นเนกขมะของพระอนาคามีและเนกขมะพระอรหันต์นี่ละเอียดไปอีกเรียกว่าร่างกายทั้งหมดถือว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปัญญาบารมีเข้าไปตัดอวิชชานั้นมีเต็มที่พระอรหันต์ย่อมไม่ปรากฏเห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นเราเป็นของเราไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของดีและก็ไม่เห็นว่าอะไรในโลกนี้เป็นของเลวทั้งนี้เพราะอะไรพระยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าธรรมดาของโลกนี้เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นกฎธรรมดาไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องสะเทือนใจพระอรหันต์เขาด่าก็ไม่สะเทือนใจเขาชมก็ไม่สะเทือนใจอะไรๆเกิดขึ้นมาท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับวิริยะความภาคเพียรนี่ก็เพียรไล่ยุงจับยุงทำลายยุงหนียุงให้หมดไปกำลังใจของพระอรหันต์ย่อมไม่มีคำไม่มีคำว่าเหนื่อยในการที่จะทำลายกิเลสความย่อท้อไม่มีในอุปสรรคต่างๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมันต้องทำกันแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องขันติความอดทนการชนกับบุคคลที่มีสภาวะไม่เสมอกันชนกับอาการต่างๆที่เป็นที่ไม่ประสบอารมณ์ในฐานะที่เป็นปุถุชนเป็นเรื่องของธรรมดาแต่นี้จะมีอะไรเกิดมาหนาวก็ดีร้อนก็ดีหิวก็ดีกระหายก็ดีท่านรู้สึกเฉยๆเมื่อของมันก็มีบ้างมันก็ไม่มีบ้างอากาศมันก็เป็นธรรมดาอย่างนี้
ร้อนบ้างหนาวบ้างเย็นบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของที่จะกินจะใช้มีหรือไม่มีมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าการขัดข้องอย่างใดเกิดมาท่านเฉยๆขันติตัวนี้ไม่ใช่ตัวดันวิริยะก็ไม่ใช่ตัวดันตัวอารมณ์เฉยๆเพราะอารมณ์มันเป็นปกติสมมติว่าเดินไปเนี่ยแดดมันร้อนจะไม่ต้องนั่งอดทนตัดกำลังใจอดกลั้นว่าเราจะทนกับแห่งความร้อนในสำหรับพระอริยะเจ้าขั้นนี้ไม่มีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นขันติแห่งอารมณ์ละเอียดสัจจะความจริงอันนี้ไม่ต้องพูดกันถ้าไม่จริงก็เป็นพระอริยะเจ้าขั้นนี้ไม่ได้จริงทุกอย่างต่อกายงานจริงทุกอย่างต่ออารมณ์แต่จริงด้วยอำนาจปัญญาพิจารณาเห็นแล้วไม่ใช่จริงทรงเดชอดีตฐานอารมณ์ที่ตั้งใจมั่นเห็นว่ารูปประชานและรูปประชานเป็นต้นเป็นของไม่ดีจึงเป็นกิจที่พึงต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อทำลายอารมณ์นี้ให้หมดไปก็มีอยู่แล้วทรงตัวไม่สั่นคลอนสำหรับเมตตาของพระอรหันต์นี้ปรากฏว่าเป็นอัปปมัญญาจริงๆเมตตาตลอดไปทั้งคนที่เป็นมิตรและทั้งคนที่เป็นศัตรูมีอารมณ์คิดอยู่เสมอว่าเราต้องการสงเคราะห์เขาให้เป็นสุขอุเบกขาความวางเฉยเฉยต่อสภาวะของขันห้าที่มันจะมาแบบไหนก็ช่างของมันมันจะแก่ก็เชิญแก่มันจะป่วยก็เชิญป่วยมันจะตายก็เชิญตายมันจะอยู่ก็เชิญอยู่ไม่ใช่ว่ากิจนี้ถ้าเราจบแล้วเราจะไม่ต่อสู้กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์คือหมายความว่าจบแล้วเมื่อไรแต่โดยมากท่านที่เป็นอนาคามีก็ดีท่านที่เป็นอรหันต์ก็ดีย่อมไม่มีความยินดีในโลกีวิสัยทั้งหมดแม้แต่ขันธ์5ของตัวที่มันปรากฏนี่ก็อยู่ในความอึดอัดถ้าก็อยู่ในความรำคาญถ้าพูดถึงอารมณ์ก็เพราะว่าท่านเห็นว่ามันไม่ดีมันเป็นทุกข์มันเป็นของสกปรกนี่พูดกันอย่างภาษาชาวบ้านแต่พูดอย่างภาษาที่ภาษาดีบทท่านพูดกับพระว่าการอยู่ของเราในอยู่ในความอึดอัดอยู่ในความเบื่อหน่ายแต่ว่ากำลังใจของพระอรหันต์ถือว่าเป็นของธรรมดาอยู่แบบสบายไม่มีอะไรเป็นทุกข์เมื่อร่างกายมันทรงอยู่ก็เลี้ยงมันไปมันมีความต้องการหนาวต้องการร้อนก็หาทางผ่อนคลายมันให้มันเป็นไปตามความประสงค์บ้างตามที่พึงหาได้มีได้ฉะนั้นพระอรหันต์จะนอนในป่าก็มีความสุขจะนอนในบ้านก็มีความสุขจะนอนในที่มุงที่บังก็มีความสุขจะนอนในที่แจ้งก็มีความสุขเพราะว่าจิตของท่านเป็นสุขเป็นอันว่าการที่จะไล่ยุงจะตบจุงในฐานะที่ความเป็นพระอรหันต์เรามองมามองดูบารมีกันก็ตัวสำคัญที่สุดก็คือทานบารมีที่เราเรียกกันว่าจาคานุสติกรรมฐานตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดเพราะว่าเราใช้อารมณ์อย่างเดียวคำว่าละเสียตัวเดียวเราละทั้งหมดแม้แต่ร่างกายของเราก็ละและเมื่อเราละร่างกายของเราได้แล้วสิ่งใดนอกจากร่างกายที่เราจะถือไว้มันจะมีไหมมันก็ไม่มีอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มาพูดมานี่เป็นอารมณ์ที่ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหมดจากความเมามันในรูปฌานคือบ้าในรูปฌานหรือบ้าในอรูปฌานยังมีความบ้าที่คิดว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาอะไรพวกนี้เป็นต้นคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ใช่พระอริยเจ้าคนนี้เป็นพระอริยเจ้าคนนั้นมีอารมณ์ต่ำคนนี้มีอารมณ์สูงอารมณ์อย่างนี้มันก็ไม่มีหมดไปและอารมณ์ใจเห็นว่าความเป็นพระอนาคามีก็วิเศษวิโสดีแล้วไม่ต้องปฏิบัติต่อไปเพื่อความเป็นอรหันต์และจิตใจที่ผูกพันมีความพอใจในรูปฌานอรูปฌานเห็นว่าเป็นของดีหรือมานะอุทจักก็ตามอย่างนี้ไม่มีในอารมณ์ของตนอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าท่านนั้นเป็นพระอรหันต์สำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วจงพยายามรักษาอารมณ์ใจของท่านตามแนวที่กล่าวมาที่พูดวันนี้ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะพูดให้ทุกท่านเป็นอรหันต์ได้จะเป็นได้หรือไม่ได้ก็สุดแล้วแต่ท่าน
สำหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายผู้รับฟังจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พัฒนะมงคลสมบูรณ์คุณผลทำใดที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุแล้วขอบรรดาท่านทั้งหลายจงบรรลุธรรมนั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี